เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญท่านเจ้าวาดจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับก็เจริญสุขกับญาติโยมทุกท่านที่ติดตามครับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีและว่าทางวิทยุก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมที่ติดตามรับชมเลือกฟังคงได้สาระได้ความรู้แนวทางของการศึกษาธรรมหรือว่าประพฤติปฏิบัติธรรมความเป็นจริงแล้วครูบาอาจารย์ท่านให้เน้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมฮะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ทำให้จิตใจของเรามีความหนักแน่นและก็แน่วแน่ในเรื่องของศีลธรรมเรื่องของศีลธรรมหรือว่ามันก็คู่กับการปฏิบัตินะครับเพราะว่าถ้าเรามีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นไม่วอกแวกขวนไหวกับโลกธรรมนะฮะถ้าไม่วอกแวกขวนไหวเรารู้เท่าทันนะฮะรู้เท่าทันโลกธรรมไม่ถูกครอบงำจนผิดทิศผิดทางนะฮะหรือกลายเป็นผิดธรรมไปมันก็เราก็สามารถจะใช้ชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขสมหวังนะในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเจริญในเรื่องของวัตถุใช่ไหมเพราะว่าความเจริญทางด้านวัตถุยุคก่อนสมัยเก่าไม่เท่านี้ใช่ไหมแต่ยุคนี้สมัยนี้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากหลากหลายถ้าเราตามไม่ได้ไล่ไม่ทันคนเราก็จะไปหลงติดหรือคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยบางครั้งหรือว่าบางเรื่องมันก็ไม่ถึงอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าเราให้ความสำคัญมั่นหมายมันยุคปัจจุบันนี้หลายๆคนก็จะมาพูดให้ฟังว่าเราต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้เพราะเห็นคนอื่นเขามีอย่างนั้นมีอย่างโน้นแต่เราทำไมเราไม่มีอะไรเงี้ยมันก็บางทีเราก็ไปแข่งขันกับเรื่องวัตถุนิยมหรือว่าทุนนิยมไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมนิยมความจริงแล้วถ้าเรามาโยนิยมในธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรานำมาประยุกต์ใช้นะให้สมควรกับฐานะความเป็นอยู่ในปัจจุบันความรู้ความสามารถนะฮะเราอยู่แบบใช้ปัญญาอย่าไปใช้แต่เพียงแค่ศรัทธาอย่างเดียวถ้าศรัทธาความเชื่ออย่างเดียวโดยขาดปัญญาความรู้หรือว่าความเข้าใจการใช้ชีวิตบางทีมันก็บกพร่องเราก็ว่าผิดพลาดไปได้ใช่ไหมทั้งที่เรื่องของการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักเลยหลักของการประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรฮะให้เรารู้จักคิดจากพูดจากทำเหมือนที่คนโบราณจะกล่าวไว้เสมอว่าเราต้องคิดซะก่อนพูดคิดซะก่อนทำใช่ไหมถ้าเราพูดซะก่อนทำซะก่อนแล้วค่อยมาคิดเนี่ยฮะอันนั้นบางทีมันก็ขาดสติเนี่ยฉันต้องมีสติระลึกรู้รู้สึกตัวซะก่อนเนี่ยว่ากำลังคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรความผิดพลาดบกพร่องมันก็เ
ลดน้อยลงไปอันนี้ก็เรื่องของการเจริญสตินี่สำคัญในสติก็ต้องมาจากสมาธิคือมีพื้นฐานของความสงบเกิดขึ้นเมื่อมีความสงบมันจิตใจมันก็จะเยือกเย็นสุขุมและรอบคอบการคิดการพูดการทำอะไรความบกพร่องมันก็จะลดน้อยลงไปตามสติที่สมาธิที่เราเพิ่มขึ้นมีมากขึ้นนั่นเองดังนั้นที่ครูบาอาจารย์เน้นหนักเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ตรงนี้แหละนั้นญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจและธรรมะสว่างใจมันก็ธรรมะก็คือเป็นแสงสว่างหรือว่าปัญญาเป็นความสว่างทางจิตใจมองให้เห็นความโลภความโกรธความหลงนั้นมาจากที่ใดมาจากที่ไหนเกิดขึ้นเพราะอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่ญาติโยมก็จะต้องศึกษาหรือว่าทำความเข้าใจหรือว่าพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติขัดเกลาให้ความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของเรานั้นมันเบาลงนะฮะงั้นความเล่าร้อนซึ่งมาจากความโลภความโกรธความหลงเหมือนในบาลีบอกว่าราคะกิโทสะกิโมหะกิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันก็จะได้ลดลงไปงั้นช่วงนี้เป็นฤดูการเข้าพรรษาญาติโยมที่มีเวลาหรือให้เวลากับตัวเองก็มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมกันบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ส่งไว้ซึ่งวัฒนธรรมแบบชาวพุทธแบบเก่าๆของเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมฮะเพราะฉะนั้นไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวอะไรวัดเลยไม่ว่างเลยห้างไปไม่เว้นเลยไปเพศนั้นนะฮะเข้าใจมั้ยคนเนี่ยไปใช้แต่สตางค์ไม่ค่อยมาเจริญสติกับวัดเลยใช่ไหมวัดนี้สอนให้ใช้สติมากกว่าใช้สตางค์เห็นไหมแต่เราใช้สตางค์จนขาดสติเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหาทำให้ไม่สงบเหมือนกันแต่ไม่กระสับกระส่ายก็เรียกว่าร้อนเพราะเงินหมดกระเป๋าสุดแล้วร้อนพระธรรมสอนลมพระใสไม่หายเลยหลวงพ่อก็จะประพันธ์ไว้ให้ใช่ไหมแต่เงินหมดกระเป๋าเนี่ยพระธรรมสอนยังไม่รู้เลยนะใช่ไหมวิตกกังวลทุกร้อนเนี่ยฝากไว้ด้วยนะโยมครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจากโยมน้อยเจริญพรจ้าโยมอาจารย์นะจ๊ะป้าอยากจะถามอย่างนึงว่าทำไมครอบครัวของป้ามันมีแต่ความไม่เข้าใจป้าก็ไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสบายต้องไปผ่าตัดหัวใจมาก็ไม่ดีแล้วครอบครัวป้ามีลูกชาย3คนเสียไปคนหนึ่งคนกลางก็เรียนจบจังเต้สมณะแต่ว่าคนเล็กเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ทำงานเลยแล้วเขาก็อยู่มาเขาเป็นอะไรไม่เคยเห็นพูดดีเลยไม่นั่นเขาเป็นยังไงก็กรรมไหนก็ไม่รู้ยังพูดอยู่ว่ามันมีกรรมอะไรกันวะนั่นแค่ว่าไม่จะคิดยังไงป้าไม่จะพูดว่ายังไงเหมือนกับคนกังวลนั่นแหละก็ควังตลอดหลายเดือน 7-8 เดือนแล้วควังนี้แหละยังไงจ้าโยมจะถามว่ายังไงนะคะจะถามมีคำถามไหมจะถามว่าอะไรนะถามว่าทำไมลูกยายป้าถึงเขาร้ายนักหมาหน่อยคนเล็กอ่ะคนกลางก็เสียไปนานแล้วบวชก็เสียไปทั้งละคนโตก็อยู่กรุงเทพคนเล็กก็เรียนแล้วก็อยู่กับป้าเนี่ยอยู่ที่สุราษฎร์เนี่ยอยู่อำเภอเดินรับแต่ทำไมเขาร้ายเลยเนี่ยเขาเพิ่งไอ้ขับรถออกไปนะเลยป้าถ้าอยู่เขาอยู่ไม่ได้พูดหรอกพูดแล้วก็จะนั่นจ้ะอย่างว่าไม่รู้คนเราทำกรรมอะไรได้มาอย่างนี้นี่ไปวัดมาวันนี้บางทีป้าก็ไม่ใช่นั่นเท่าไหร่จิตอะไรก็ไม่ค่อยดีนะหลายอย่างกรรมอะไรกรรมใครของน่าจะกรรมของป้านี่แหละจ้ะพูดแล้วมันก็เหนื่อยมันจะมาปรึกษาเรื่องชีวิตตัวเองมากกว่านะเรื่องนั่งอะไรไม่ว่าทำดีอะไรไม่ค่อยนั่นพูดถึงแปลกมันนะป้าฟังทุกวันนะเรื่องรายการนี้บางทีนั่งฟังก็โอ้ได้แต่ถ้าเราจะโทรถามจะพูดยังไงพูดไม่ค่อยออกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นโรคหัวใจแล้วหมอก็
เหมือนมันจะรั่วนะป้าบอกว่ารอบนี้คงไม่ไหวแล้วแหละนั่นอยู่ไปอยู่ไปก็ผ่าตัดแล้วเดี๋ยวนี้ชอบร้องไห้นั่งคนเดียวเลยถ้าคุยกับเพื่อนก็ร้องไห้ด้วยก็จะเป็นยังไงพูดถึงว่าป้าก็ไม่ได้ลำบากขนาดไหนมีพอได้มีใช้มีกินนะไม่เดือดร้อนมากมายหรือว่าลำบากขัดคนเรื่องการกินประหยัดไม่ค่อยนั่นหรอกคำถามเดียวเนาะคำถามที่ถามมาเนาะคำถามมีแค่นี้เนาะตัดไปแล้วเนาะมันจะตัดไปแล้วครับก็โยมก็ถามว่าทำไมลูกชายทำไมถึงพูดไม่ค่อยฟังเลยครับหลวงพ่อ ก็จะเป็นปัญหาของแม่กับลูกครับว่าลูกไม่ค่อยเชื่อฟังแม่ครับถ้าเป็นเรื่องของลูกเขาไม่ค่อยเชื่อฟังยุคนี้สมัยนี้ก็มีอยู่มากมายนะบอกไม่เอากล่าวไม่ฟังพูดดังก็หาว่าดุทีนี้ถ้าเราพูดเป็นเรื่องของถ้าเราเน้นไปถึงเรื่องของกรรมก็เป็นเรื่องของกรรมของแต่ละบุคคลเหมือนกันนะฮะกรรมมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันมาในอดีตโยงมาถึงปัจจุบันด้วยฮะฉะนั้นที่เขาคนก่อนเก่าๆเขาเปรียบเทียบว่าแม่เรามีลูกก็เปรียบมาแล้วฮะแม่เปรียบเป็นมือฮะลูกก็เปรียบเป็นนิ้วมือเห็นไหมมือก็มีต้อง5 นิ้วอ่ะนิ้วเท่ากันหรือเปล่าล่ะฮะใหญ่ก็ไม่เท่ากันสูงต่ำก็ไม่เท่ากันอีกนะฮะถ้าเป็นลูกๆก็เหมือนว่าลูกมี5 คนอะไรเงี้ยนะก็ไม่เท่ากันแม่เป็นมือแต่ว่านิ้วหัวไม่โป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอะไรไม่เท่ากันเลยใช่ไหมกระดาษก็ไม่เท่ากันสูงต่ำก็ไม่เท่ากันนะไอ้นั่นเป็นตัวชีวัดเป็นข้อเปรียบเทียบว่าลูกแต่ละคนก็มีนิสัยที่แตกต่างกันไปเพราะว่าต่างกรรมต่างวาระแต่นี้ถ้าเราจะเอาชนะจิตใจโดยที่ว่าไม่ถือโทษไม่ถือโกรธเขาทำไมก็ลบกันเลยมีลูกก็ไม่ได้ยังตัวมีผัวก็ไม่แดงใจมีลูกก็เสียมีเมียก็ใช้ไม่ได้บางคนก็จะมาอุทธรณ์ฎีกาอย่างนายาพูดอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติมันที่ไม่มีอะไรที่ว่าจะได้อย่างใจเราไปโดยทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะบางทีมันก็นั่นแหละถ้าเป็นกฎของธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่จะเพราะครอบครัวเราเองเนี่ยครอบครัวเดียวหลายๆครอบครัวในยุคปัจจุบันนี้ก็มาบ่นมาบอกเหมือนกันเป็นกันหลากหลายหมดเลยทีนี้การดูแลลูกเล็กๆตอนเด็กๆเนี่ยปัจจัยสำคัญเมื่อเช้าก็ยังพูดคุยกับโยมเลยฮะเมื่อเช้าที่วัดก็ยังคุยกันบอกถ้าต้องการที่จะดูแลลูกหลานลูกหลานนี่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเป็นไม้อ่อนที่ดัดง่ายไม่ใช่เป็นไม้แก่ที่เป็นไม้ดีดดัดไม่ลงดัดแล้วดีดเหรอฮะใช่ป่ะดีดคนดัดในประเภทนั้นมันจะมีมากขึ้นมันต้องอบรมมาตั้งแต่เล็กเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นไหมเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์หรือว่าฝากวิญญาณไว้กับพระเนี่ยนะถ้าเราทำได้ครบสูตรอย่างนั้นมันก็จะทำให้การสอนหรือการแนะนำก็จะดีขึ้นอันนี้ไม่ใช่เฉพาะกับพ่อแม่อย่างเดียวแม้แต่คนที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษย์ก็มาบ่นว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆนะว่านอนสอนยากดื้อจังเลยไม่ค่อยเชื่อบางครั้งเขาก็เครียดมันเป็นครูบาอาจารย์ทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะนะเป็นครูอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องสอนง่ายตั้งแต่ประถมไปยันมัธยมเป็นวิทยาลัยอะไรก็มีปัญหาทั้งนั้นต้องทำใจทั้งนั้นเลยฮะใช่ไหมต้องทำจิตทำใจเลยไหมแล้วก็ดังที่ว่าเนี่ยเหมือนโบราณเขาว่าไงในคำตำนายก็บอกว่าต่อไปวัดจะล้างขุนนางจะพยองเงินทองจะเป็นพระเจ้าผู้เฒ่าจะกำพร้าจอมพระราจะหม่นหมองพี่น้องจะเป็นศัตรูครูจะกลัวศิษย์นะฮะผิดจะเป็นถูกเห็นไหมผิดจะเป็นถูกลูกจะล้างผานอันตรพาจะหังกราคนบ้าๆจะเด่นดังคนมีตะตังจะเป็นเทพเจ้ามันชักจะเข้าเขาแล้วเราจำได้สมัยโบราณก็มีคำพังเผยหรือว่าคำทำนายเอาไว้ไงฮะเห็นไหมถ้าจะเข้าเขานะเห็นไหมนะแม่นๆจริงๆเลยเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยโยมต้องทำใจนะโยมต้องทำใจให้เป็นถ้าเขาโตแล้วเนี่ยบางทีนะฮะการเวลาก็จะเป็นเสื่องสอนเขาเองแต่ทางกายพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะนั่นเขาจะเข้าใจไปเองเอาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดบึงกาฬครับจากโยมนายเจริญพรจ้าโยมครับผมนักวิชาการครับจ้าผมมีคำถามจะถามหลวงพ่อว่า
ผมก็ฟังรายการหลวงพ่อทุกวันมีไอ้เรื่องถือศีลปฏิบัติเนี่ยผมก็ไม่เคยค่อยปฏิบัติเท่าไหร่ก็อยากให้หลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติถือศีลรักษาศีลอย่างเงี้ยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนโยมเคยทำมาบ้างหรือยังก็ผิดๆทุกๆก็เพิ่งจะทำอ่ะเพิ่งเริ่มทำเนาะครับผมทำที่บ้านหรือทำที่วัดทำที่บ้านทำที่บ้านเนาะครับผมจ้ะก็รอฟังทางทีวีก็ได้หรือว่าวิทยุก็ได้เนาะครับผมครับผมสาธุนมัสการครับจ้ะครับโยมนายก็บอกว่าก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติครับหลวงพ่อก็ยังไม่มีครูบาอาจารย์ก็เริ่มผิดถูกๆครับก็อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อหน่อยครับเพิ่งเริ่มปฏิบัติควรทำยังไงบ้างก็ที่การโยมติดตามรายการธรรมะสว่างใจหรือว่าดู SBB TV นั้นก็ต้องมีทั้งขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงมีหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมระโยมก็ติดตามต้องชมไปว่ารับชมแล้วรับฟังไปนะฮะที่ทางอีโทรทัศน์หรือว่าวิทยุเนี่ยมันก็จะมีทั้งการที่ว่ารู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนะมีการสวดมนต์อะไรถือศีลอะไรมันมีอยู่นะฮะในรายการธรรมะสว่างใจหรือว่าทางทีวีนะจะมีหมดตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมการเข้าวัดเนี่ยฮะอันนี้ก็เราก็จะสามารถจะเข้าใจได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านไม่ค่อยเข้าใจชัดเจนก็ลองมาวัดดูบ้างใช่ไหมมาวัดมาเริ่มต้นเขาทำกันอย่างไรอะไรเนี่ยก็แล้วที่ยิงดูทีวีก็รู้ไหมขั้นตอนมีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็มีครบหมดเลยใช่ไหมครับทางทีวีโยมก็ดูให้ครบไม่เข้าใจแล้วก็มาถามได้เป็นเรื่องๆไปนะโยมเราก็สามารถจะปฏิบัติได้นะถ้าเราใส่ใจหรือว่าสนใจนะทีนี้บางคนเขาถ้าเกิดว่าอยู่บ้านไม่เข้าใจชัดเจนก็ต้องมาวัดนะเพราะว่าวัดเป็นสถานที่ที่ฝึกหัดนะฮะผู้เริ่มต้นเห็นไหมเริ่มต้นหรือว่าจะทำไปถึงที่สุดบางทีก็มาวัดมันก็สิ่งแวดล้อมมันเอื้ออำนวยมันค่อนข้างจะเป็นสปายะไงเห็นไหมสปายะกับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะอันก็จึงบอกว่าในหลักของพุทธศาสนาก็บอกว่าผู้จะศึกษาธรรมหรือปฏิบัติธรรมมันต้องมีประกอบไปด้วยอย่างน้อยก็ต้องมีสปายะ5อย่าง1สถานที่เป็นสปายะ2ฤดูเป็นสปายะ3 อาหารเป็นสปายะ4มีธรรมะที่เราฟังเป็นสปายะเห็นไหมฮะแล้วก็5มีบุคคลที่เป็นสปายะคือสปายะคือว่าเหมาะควรหรือว่าเหมาะสมนั่นเองคือเป็นนักปฏิบัติอะไรเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องนะฮะมีอะไรเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นเหมือนกันว่าต้องศึกษาธรรมต้องปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรละในสิ่งที่เป็นบาปมรรคธรรมที่สิ่งที่เป็นบุญเห็นไหมสิ่งใดเราไม่รู้เราก็จะต้องมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติให้มันรู้มันเห็นให้มันเข้าใจให้ได้มาสัมผัสอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเรามาวัดถ้ามันมีสปายะอย่างงี้มันก็จะรู้สึกว่าจะเข้าใจง่ายเพราะว่าในวัดก็อาจจะมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมผู้เข้ามาใหม่เหมือนกันหรือว่าผู้เก่าอยู่เก่าก่อนอะไรก็จะได้แนะนำก็ได้เตือนก็ได้ใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งแต่ถ้าอยู่บ้านเราเห็นได้ฟังได้เห็นในทีวีบางทีก็อาจจะไม่ได้มาสัมผัสกับพื้นที่ใช่ไหมบางทีก็ถ้าไม่เข้าใจชัดเจนนั้นก็ต้องอาศัยการมาวัดเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเข้าใจได้ในการดูทีวีหรือฟังวิทยุนั้นก็ไม่จำเป็นมากนักนะฮะใช่ไหมถ้าเราสามารถจะกระทำได้เข้าใจได้อะไรเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยนะโยมนะต้องมันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ใจสนใจจริงจังตั้งแต่เริ่มต้นที่จริงในหลักพุทธศาสนานั้นก็จะมีทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยศีลนามัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล5ศีล8ศีลอุโบสถอะไรก็ว่ากันไปนะสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแล้วก็ภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาคือรู้จักการฝึกจิตใจให้มันมีความสะอาดสว่างสงบนะฮะอันนี้มันก็จะได้มีความสุขเป็นขั้นตอนให้ทานก็เป็นสุขขั้นระดับหนึ่งรักษาศีลก็เป็นความสุขระดับหนึ่งเจริญจิตภาวนาก็เป็นความสุขระดับหนึ่งนะอันนี้เป็นขั้นตอนเหมือนอะไรเป็นบันไดสามขั้นนะเราสามารถจะกระทำได้เบื้องต้นให้ทานขั้นที่สองรักษาศีลขั้นที่สามเจริญจิตภาวนานะ
ก็ลองทำดูโยมนะอยู่โยมฟังอยู่เป็นประจำแล้วก็คงจะมีความเข้าใจชัดเจนขึ้นก็ดังที่ตมาแนะนำถ้าเกิดว่า อยู่บ้านเรายังไม่ค่อยเข้าใจชัดก็ลองมาวัดมาปฏิบัตินะฮะบ้างชั่วครั้งชั่วคราวอะไรเนี่ยเพื่อให้ได้เรียนรู้ทีนี้ถ้าทีหลังเราเกิดนั้นไม่ว่างขึ้นมาเราก็สามารถจะไปทำที่บ้านได้ปฏิบัติที่บ้านได้ดูทางทีวีเอาก็ได้นะฮะเพราะที่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุก็ต้องการให้ญาติโยมที่ไม่ค่อยมีเวลามีโอกาสที่จะมาวัดนะฮะอยู่บ้านและอยู่ที่ทำงานก็จะได้อาศัยการประพฤติปฏิบัตินั้นจะได้ไม่เสียโอกาสเสียเวลาบางคนไม่มีเวลานะที่มาวัดนะแต่ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่จะพวกประเภทที่ว่าวัดไม่ว่างห้างไม่เว้นอย่างเดียวนะงั้นก็แหมปิดโอกาสตัวเองอะไรเงี้ยมีเวลาก็ไม่มาอะไรเงี้ยไปห้างดีกว่าอะไรเงี้ยนะก็กลายเป็นอย่างนั้นไปต้องแบ่งเวลาให้เป็นบ้างไหมไปห้างบ้างมาวัดบ้างถ้าคนรุ่นใหม่อะไรนะแต่นี้ไม่รู้รุ่นใหม่รุ่นเก่าได้เห็นว่าไปห้างกันเต็มไปเหมือนกันเดี๋ยวนี้นะเยอะขึ้นเลยด้วยใช่ไหมแต่วัดไม่น้อยไม่ค่อยมานะรู้สึกว่าจะน้อยเพราะวัดนี่สอนให้คนใช้สตินะแต่ห้างเขาสอนให้คนใช้สตางค์หรือเปล่าบอยเป็นไงได้ป่ะครับสอนให้คนใช้สตังค์แต่ว่าพระนี่สอนให้คนใช้สติใช้สตังค์ให้น้อยใช้สติให้มากอะไรอย่างเงี้ยมั้ยอันนี้ฝากไว้ด้วยนะโยมนะอันนี้ถ้าดีโยมใส่ใจหรือสนใจกันนะว่าน่าเป็นห่วงอะโลกเรามันทันสมัยจะปรับตัวหรือว่าปรับใจไม่ค่อยทันเห็นมั้ยมันก็ไปเป็นทุกข์ของความทันสมัยเพราะตามไม่ได้ไล่ไม่ทันเหมือนกันยิ่งเราไปอุปทานไปยึดมั่นถือมั่นโดยขาดธรรมะอันนี้มันก็จะหาความสุขไม่ได้ฮะมันจะมีแต่ความทุกข์เพิ่มขึ้นอะไรเพราะอุปทานมากขึ้นสมมติมากขึ้นอ่ะเนาะมันสมมติมากๆทำไมไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการนั่นเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเห็นไหมบางครั้งบางคราวแล้วก็ไม่ทีเรามันก็มีความสุขจากการที่ว่าปลงแล้วปล่อยวางให้เป็นจิตใจจะได้มีความว่างบ้างมันรายการธรรมะสว่างใจที่ครูบาอาจารย์ท่านให้มีการออกทางสื่อทีวีและวิทยุก็ต้องการให้เป็นที่พึ่งทางใจของญาติโยมให้ญาติโยมรู้ธรรมะมากขึ้นนั่นเองครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดนครพนมครับจากโยมสุภาษิตเจริญพรจ้าโยมค่ะสมัชการคุณพระคุณเจ้าฉันพูดไม่เป็นนะคะเพราะไม่เคยโทรศัพท์อยากจะถามว่าดิฉันเนี่ยสมาทานศีล8แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันผิดไหมคะสมาทานศีล8อยู่บ้านสมาทานศีล8ค่ะวันพระใช่ไหมวัดเป็นเอาวันบ้านเป็นวัดค่ะเพราะว่าศีลเลี้ยงหลานทําเฉพาะวันพระใช่ไหมที่ทําที่โยมทําทําทุกวันทําทุกวันเลยเหรอศีล8แต่เอาแต่วันพระแต่ไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นทุกวันค่ะแต่ศีล8นี่วันพระใช่มั้ยที่โยมทําตี 2ซึ่งต้องลุกมาไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิยืนเดินเอา30นาทียืน30นาทีเดิน30นาทีนั่ง30นาทีจ้ะจ้ะค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมคะคำถามเดียวไม่มีโอกาสจะไปวัดค่ะจ้ะคำถามเดียวเนาะค่ะแล้วก็ถ้าเวลาเรายืนนี่จะยืนหรือคิดแต่ถ้าคิดถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันจะนิ่งแล้วไม่วุ่นวายดิฉันทำถูกไหมท่านสองคำถามเนาะค่ะจะรอฟังแล้วเพื่อไปนานได้ยินจาร้องว่าพัทกับพัทกับอะไรนะเขาเรียกแปลว่าอะไรพัทกับอะไรนะจาร้องอยู่ที่นาไปนาไปสวนไปนาไปเรียกจาก็ผ่านมาวิ่งเดินอะไรจาก็บินผ่านแล้วก็ร้องว่าพัทกับพัทกับพัทกับไป3ครั้งแล้วก็ขนลุกไม่รู้ว่าแปลยังไงกลัวก็กลัวไม่เคยได้ยินเสียงการ้องอย่างนี้ก็สงสัยอยากจะถามว่าแปลว่ายังไงการ้องอย่างนี้นะมันจ้ะแค่นี้เนาะ3คำถามเนาะคงจะวางไปแล้วครับก็โยมจากนครพนมครับหลวงพ่อ3คำถามคำถามแรกครับหลวงพ่อโยมบอกว่าการสมาทานศีล8อยู่ที่บ้านเนี่ยได้หรือเปล่าเฉพาะวันพระหรือว่าทำทุกวันอย่างเงี้ยครับถูกหรือผิดยังไงครับหลวงพ่อก็ถ้าเราอยู่บ้านถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะมาวัดเหมือนที่รายการธรรมะสว่างใจเนี่ย
ก็มีการสมาทานศีล8ศีลอุโบสถใช่มั้ยมีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเราก็สามารถจะสมาทานหรือว่ารักษาได้เมื่อถึงวันพระหรือว่าวันอุโบสถนะฮะถึงแม้แต่เราอยู่บ้านเมื่อเราสมาทานเราถือตามธรรมตามที่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ตามศีลมี8ข้อหรือว่า8ประการนั้นถ้าเราถือได้หรือว่าทำได้ก็ชื่อว่าเรามีศีลอุโบสถหรือมีศีล8ทีแล้วมั้ยอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่วัดอย่างเดียวหรือว่าอยู่บ้านอย่างเดียววัดคือข้อประพฤติปฏิบัติของเราที่เราสามารถจะกระทำได้จะที่ใดๆก็ได้ใช่ไหมใช่ที่ว่ามันเป็นสปายะสำหรับเราอ่ะเราสามารถจะถือได้หรือว่าทำได้นั่นใช่ไหมมันอยู่ตรงนั้นเองและอะไรกันฮะครับก็เดี๋ยวขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับหลวงพ่อจากโยมเอกเจริญพรใจโยมครับสวัสดีครับอาจารย์จ้าจ้าผมจะสอบถามข้อหนึ่งว่าผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งสวดมนต์เล่มสวดมนต์ของหลวงพ่อเจริญไปยังไงต่อมาสิงห์บุรีแล้วโบเวลาถ้าคนอยู่บ้านคารวะอยู่บ้านคนเดียวอ่ะไม่ต้องอารัธนาศีลถูกไหมครับเฉพาะวันไหนหรือว่ายังไงจ๊ะโยมสวดทุกวันเลยใช่ไหมหรือเปล่าอะไรนะสวดทุกวันใช่ไหมเวลาสวดมนต์เนี่ยมันจะต้องมันก็ต้องอาหังสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมแล้วก็มายังพันเตวิสุงวิสุงแล้วพุทธังธรรมังสังฆังสังฆามิแล้วก็มาปาราติปาตาทินาทานาผมลงเนื้อเสือเขียวผมไม่ต้องอาอัสนาศีลคำว่าอาสนาศีลนี่มันคำว่ามายังพันเตพอมิใช่ไหมครับอาจารย์คำถามเดียวเนาะคำถามเดียวคำถามเดียวครับคำถามเดียวครับผมจะฟังทางวิทยุนะครับหลวงพ่อครับได้ได้ครับโยมถามว่าเวลาเราสวดมนต์เนี่ยจำเป็นไหมครับที่เราจะต้องอาราธนาศีล5ก่อนหรือว่าต้องขึ้นบทสวดเลยครับสวดอยู่ที่บ้านเนี่ยใช่ครับที่บ้านก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปกล่าวคำสมาทานศีลถ้าเราสวดมนต์ถ้าเราอยู่ที่บ้านของเราแล้วก็อาจจะตั้งนะโมสัก3จบให้ครบถ้วนหรือว่าจะว่าอิติปิโสนะฮะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ได้หรือว่านะโมอย่างเดียวแล้วขึ้นบทใดบทหนึ่งก็ได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้บทอิติปิโสก็ได้เราจะบวชบทไหนนะใช่ไหมมันมีหลายบทใช่ไหมพระปริตเนี่ยที่เราจะสวดนะฮะแต่ว่าโดยมากถ้าเกิดว่าสวดพาหุงอะไรเนี่ยนะเขาก็ต้องมีอิติปิโสด้วยใช่ไหมให้ครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไปสวดบทพาหุงนะฮะแต่ถ้าสวดพระปริตบางทีก็มีอะไรพุทธังสรังกัจฉามิธัมมังสรังกัจฉามิอะไรนี่ก่อนนะหลังจากที่นโมก่อนแล้วก็ขึ้นพระปริตก็มีแล้วแต่ใช่ไหมที่เราจะมาใช้บางทีก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อันนั้นเป็นขั้นเป็นตอนไปนะฮะแล้วแต่เวลาอันเหมาะควรเหมาะสมที่เราจะเอาให้มันต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเอาแต่ละบทก็ได้เพราะว่าอันนั้นก็คือคำสอนเท่านั้นเห็นไหมเป็นเรื่องของคำสอนซึ่งเป็นวรรคเป็นตอนเป็นบทเป็นแบบแต่ละเรื่องนะฮะถ้าเราเข้าใจตรงนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรใช่ไหมอย่างน้อยก็คือนโมสัก3จบอะไรเนี่ยคือเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนอบน้อมพระพุทธเจ้าแล้วก็สวดบทใดบทหนึ่งก็ได้มันก็จะง่ายดีเนาะครับก็ไม่เป็นไรเห็นมั้ยแล้วแต่ที่ว่าเราถนัดหรือว่าสันทัดอย่างไรแต่ว่าเรื่องของการสมาทานศีลนั้นถ้าเราอยู่คนเดียวก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปมายังพันเตอะไรเนี่ยเห็นมั้ยศีลมันคืออะไรข้อปฏิบัตินะฮะอันนั้นเรียกวิธีการหรือพิธีกรรมที่เราจะต้องสมาทานโดยที่ว่าเรามีงานมงคลหรืออวะมงคลถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะเขาก็จะต้องมีการสมาทานศีลก่อนหรือว่าบางทีก็ถวายสังฆทานก็ต้องสมาทานศีลก่อนมันแล้วแต่นะเวลาและโอกาสอันนั้นก็ดูตามเหตุการณ์ก็แล้วกันทีนี้ถ้าว่าจะร่วมรัดตัดใจความลงไปให้มันเหลือน้อยเอาแต่บทสวดพระปริตรบทใดบทหนึ่งที่เราสนัดสันทัดแล้วก็สวดบทใดบทหนึ่งโดยที่ว่าไม่ต้องไปสมาทานศีลก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับตอนนี้ใช่ไหมครับก็คำถามที่2จากนครพนมครับหลวงพ่อจากโยมสุภาษิตคำถามที่2โยมบอกว่าการยืนสมาธิของโยมครับโยมจะภาวนาหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธแล้วมันจะสงบนะครับหรือว่าเราจำเป็นไหมครับที่ต้องมีการบทมีการพิจารณาอย่างอื่นได้หรือเปล่ามันก็ได้หลายอย่างแต่ว่าเราต้องเอาตัวอย่างขึ้นใหม่เพราะว่าเอาตัวเราของเราเองถ้าเกิดว่า
พุทโธสงบแล้วก็ยืนพุทโธไปอย่างเดียวนะครับแต่ที่จริงแล้วก็ไม่เฉพาะเจาะจงนั้นแต่มันเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลครับเพราะว่าการกรรมฐานนั้นมีหลายบทหลายแบบในการบริกรรมก็หลายบทหลายแบบเหมือนในกรรมฐาน40นะตามในพระไตรปิฎกนะมันก็ต้องเอามาใช้ให้เหมาะสมก็แต่ละบุคคลใช่ไหมครับทีนี้เราจะชี้วัดได้ยังไงว่ากรรมฐานบทนี้ถูกต้องกับตัวเราเองสู่กจริตจิตใจเราก็ถ้าภาวนาบทใดบทหนึ่งถ้ามันสงบก็ใช้บทนั้นไปครับอันนั้นเป็นวาสนาบารมีของเราเองต้องใช้กรรมฐานบทนี้แล้วก็ใช้ไปทำให้มันเกิดสงบยืนก็สงบรู้จิตปัจจุบันว่าจิตใจไม่มีความโลภความโกรธความหลงขณะนี้มีความสงบปล่อยวางกายเบาจิตเบาฮะกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งขณะที่เรายืนอยู่นั้นนิวรณ์ไม่เข้าครอบงำเลยจิตรู้จิตตื่นมีปิตินะมีความสุขจิตนิ่งนิ่งเป็นหนึ่งได้ก็มีสมาธิเกิดขึ้นนะครับเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วก็ใช้บทนั้นไปนะไม่ต้องเปลี่ยนไปบทอื่นก็อีกข้อครับหลวงพ่อจากโยมสุภาษิตโยมบอกว่าออกไปนาออกไปนาแล้วได้ยินเสียงการร้องการร้องทักหรือว่าอะไรสักอย่างโยมก็ได้สงสัยว่ามันเป็นมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าครับที่กามาร้องทักไปเจอกันโดยบังเอิญหรือเปล่าก็ธรรมชาติของกาเขาก็ร้องไปแต่ทีนี้ถ้าเราเกิดมีอุปทานขึ้นมาสงสัยหรือว่าแว่วไปบางทีมันก็แววไปเสียงไปแบบไหนการ้องกาหรือว่าร้องแบบไหนนะครับร้องอะไรจำไม่ได้เหมือนกันร้องกลับกลับหรือเปล่าพันดกับที่โยมสักครู่ที่ถามมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ครับใช่อ๋ออาจจะนั่นไปเรื่องของพันดกับหรือเปล่าพันดกับพันดกับมันก็หมายถึงนะกลับกันในแต่ละกลับแต่ละกันเหมือนพุทธเจ้าสี่อสงไขยแสนกลับนะฮะเวียนว่ายตายเกิดมาสร้างบารมีมาต้องแสนเป็นแสนกลับอะไรมันก็มีใจวีอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องของกลับอย่างนั้นนะคือภพภูมิที่วันไหว้ตายเกิดนะฮะหรือว่าการสร้างบารมีเป็นกลับเป็นอสงไขยอะไรไม่เป็นนั้นแต่ว่าการร้องบอกอย่างนั้นนะฮะไม่มีอะไรก็ดีแล้วก็ทำให้เรารู้เรื่องของศาสนาว่าคนเราเนี่ยเวียนไหว้ตายเกิดเป็นกลับกันกันเลยนะเราจะได้เริ่มสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีโอ้ยกามาเตือนแล้วเนี่ยนะโอ้นี่ถ้าไม่สร้างบุญไม่สร้างบารมีไม่สร้างความดีเดี๋ยวเวียนว่ายตายเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายหลายกลับหลายกันอะไรเนี่ยนะก็จะทำให้เรามีความเพียรพยายามปฏิบัติอย่างนี้ดีนะทำอย่างนี้ดีแล้วกามาเตือนอะไรนะเราก็รักให้ทานรักษาศีลเจริญจริตภาวนาให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นเป็นต้นทุนต้นบุญต่อไปนะมันก็เป็นเรื่องดีอะนะเห็นไหมถ้าคิดว่ากามาเตือนอย่างนั้นเป็นกลับอะไรเนี่ยนะเป็นพัตตกับหรือกี่กับอะไรกี่อสงไขยนะมันก็เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ท่านทรงย้อนลอยถึงอดีตว่าพระองค์นั้นสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยก่อนที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะสร้างบารมีมามากมายแต่เราจะเอานะนี่เป็นข้อเตือนสติก็ได้นะใช่ไหมในการสร้างบุญสร้างบารมีหรือว่าเราจะทำอะไรมันผิดศีลผิดธรรมจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นกับอะไรก็ว่ากันไปนะอันนั้นก็ดูแล้วแต่ที่เราจะถือเราก็จะทำกันแต่ในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนให้อะไรเราละในสิ่งที่เป็นบาปก็ทำในสิ่งที่เป็นบุญใช่ไหมเพราะเรามีต้นทุนกันอยู่แล้วใช่ไหมมีต้นทุนต้นบุญกันอยู่แล้วเกิดเป็นคนล้นเลิศประเสริฐนักอย่าหยุดพักชักทุนกินบุญเก่าเริ่มลงทุนบุญกำไรให้กับเราอย่ามัวเมาประมาทชาติหน้ามีที่เขาจนขนแค้นแสนสหัสภัยพิบัติขัดข้องเศร้าหมองสีเพราะชาติก่อนบุญเก่าก็ไม่มีเกิดชาตินี้มีทางสร้างบุญญาที่ก็รวยสวยสดหมดความโศกประสบโชคสุขสันต์แสนหันษาเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาทำมาเกิดชาติหน้าก็จะสุขล้ำเพราะทำบุญอย่างนี้ดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าใช่ไหมอันนั้นเขามาเตือนสติเราแล้วก็สร้างบุญสร้างบารมีกันไปก็ทำไปในโยมนะอย่าชีวิตเรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องใช้ให้มันเป็นสาระเป็นประโยชน์นะฮะใช้เวลาให้เรียกว่าใช้ชีวิตให้มีค่าทำเวลาให้มีคุณดีกว่านะแต่ระหว่างใช้ชีวิตหมดค่าใช้เวลาไม่มีคุณนะกลายเป็นโทษไปมันก็น่าเสียดายใช่ไหมเกิดมาพบพระพุทธศาสนาจิตโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะถือว่าเป็นลาภมันประเสริฐแล้วแต่เราไปมัวลุ่มหลงไงนะฮะใช่ไหมไปมัวหลงนะฮะ
ทำเหมือนลุงหลงอยู่ในวังวนอยู่ในโมหะเขาเรียกว่าอะไรหลงทางแค่ผิดทิศถ้าหลงความคิดผิดทิศผิดทางแล้วก็ไปผิดธรรมมันว่าอะไรภัยใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่มันลุ่มหลงเนี่ยสำคัญนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของโมหะความคิดที่ลุ่มหลงพอมีความหลงแล้วมันก็ร้อนมันหาทางออกไม่ได้ไงเห็นไหมบางคนไหนทางตันต้องไปทำร้ายทำลายชีวิตของตัวเองไม่ต้องไปทำลายใครหรอกฮะแต่บางทีมันแค่คิดมันก็ผิดแล้วจิตใจนะถ้าไปคิดไปทำลายตัวเองอะไรเงี้ยไหมมันต้องทำลายความโลภความโกรธความหลงที่ออกจากจิตใจนะของเราที่คุณพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงตัดแล้วทรงแสดงว่าราคะกิโทสะกิโมหะกิไปคือราคะหรือโทสะโมหะมีด้วยกันทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นกรรมทำให้คนเราต้องเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมมาแก่มาเจ็บมาตายก็ความโลภความโกรธความหลงนี่แหละฮะมันอยู่ในจิตใจเป็นกรรมนี้เนี่ยไม่เกิดเราจะทำอย่างไรแล้วให้สิ่งเหล่านี้มันลดลงอันนี้ก็อยู่ที่การคิดหรือว่าการพูดการกระทำของเราทั้งนั้นแหละเห็นไหมครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมนันเจริญพรจ่าโยมสกายค่ะพระอาจารย์สองรูปค่ะจ้าอยากจะรู้สึกยังโยมมีคำถามสองข้อค่ะเสียงไม่ค่อยชัดขอฟังทางทีวีนะคะเสียงไม่ค่อยชัดเลยจ้ะข้อแรกเนี่ยบทสวดมหาเมตตาใหญ่เนี่ยเราจำเป็นต้องสวดไหมคะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะสวดเนี่ยเราจะต้องสวดช่วงกลางคืนหรือว่าสวดได้ตลอดเวลาคะแล้วก็ข้อที่สองนะคะข้อที่สองเมื่อวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาแล้วก็วันเข้าพรรษาสองวันโยมก็ได้ถือศีลแปดแต่ว่าวันเข้าพรรษาโยมไม่ได้ถือโยมก็เลยเอาวันเข้าพรรษาโยมถือสองวันเลยนะคะแต่ว่าพระอาจารย์คะวันอาสาฬหะเนี่ยก็หงุดหงิดทั้งวันเลยทั้งที่อยู่คนเดียวแล้วก็อีกวันนึงก็หงุดหงิดมากทั้งที่อยู่คนเดียวแล้วก็พอนั่งสมาธิแล้วอะค่ะมันไม่นิ่งแล้วอยู่ดีๆมันเหมือนแบบอยากจะร้องกรี๊ดออกมาดังๆแต่โยมไม่ค่ะโยมก็ฝืนโยมก็หาอุบายที่ว่าจะทำยังไงที่จะสู้แบบคิดว่ามันน่าจะเป็นกิเลสเก่าๆที่มันฝังอยู่ในจิตของตนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวค่อยให้หลวงพ่อช่วยอธิบายให้ทีนี้โยมไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันอยากจะกรี๊ดน่ะโยมก็นักขาเกสาโรมานักขาทันตาตะโจมันก็ยังไม่หายผลสุดท้ายแบบเหมือนไม่ไหวอ่ะมันจะออกอาการให้ได้เลยโยมก็สะบัดหน้าเลยทีนี้มันก็เลยหลุดจากสมาธิออกมาเป็นอย่างนี้สองครั้งเลยค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์ช่วยหาช่วยเทศแล้วก็สอนว่าควรจะแก้หรือรับมือกับไอ้จิตแบบนี้ได้ยังไงแต่โยมคิดว่าโยมคิดของโยมเองอะนะคะว่าหรือจะเป็นเจ้ากรรมในเวรโยมก็เลยแผ่บุญกุศลให้เขาแต่ว่าอาการแบบนี้เมื่อก่อนโยมเคยเป็นแล้วครั้งหนึ่งไม่บ่อยอะค่ะแล้วเนี่ยเมื่อสองวันอรสาละหะกับเข้าพรรษาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แล้วหงุดหงิดอารมณ์เสียหน้างอโยมอยู่คนเดียวนะคะดีที่อยู่คนเดียวแต่โยมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของดีค่ะเดี๋ยวให้พระอาจารย์ตอบทางทีวีนะคะกราบนมัสการค่ะจ้ะสองคำถามครับหลวงพ่อคำถามแรกโยมถามว่าบทสวดมหาเมตตาใหญ่เนี่ยจำเป็นไหมที่เราจะต้องสวดครับมันก็ไม่ใช่จำเป็นถ้าเราอยู่คนเดียวอย่างนั้นมันก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปสวดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะสวดหมายความว่าเราต้องการที่จะสวดถ้าเราสวดได้แล้วก็สวดไปถ้าเราไม่อยากจะสวดเราอยากจะทำความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตใจก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสวดอะไรอย่างนั้นเห็นไหมการบำเพ็ญภาวนามันก็ยิ่งจะเงียบหรือว่าสงบพอการสวดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรานั่งบำเพ็ญภาวนาแล้วมันไม่สงบ พอไปแล้วก็อาศัยการสวดนะมันก็แล้วแต่นะแต่ละคนแต่ละท่านที่มีเหตุปัจจัยหรือวาสนาบารมีที่มีความแตกต่างกันบางคนก็อาจจะสวดแล้วสงบภาวนาไม่ค่อยสงบบางคนภาวนาสงบแต่ว่าสวดไม่สงบ
จะเป็นบทเล็กบทใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็แล้วแต่นิสัยของแต่ละคนครับเอาเรื่องอะไรก่อนเรื่องต่อไปก็เป็นการนั่งภาวนาครับหลวงพ่อยมบอกว่านั่งภาวนาอยู่พอก็เป็นเมื่อ2วันที่ผ่านมาคือวันอาสาแล้วก็วันเข้าพรรษาครับช่วงนี้คือโยมนั่งภาวนาแล้วจะมีอาการเหมือนอาการมันจะออกเหมือนแบบอยากคุ้มครั่งหรือว่าเป็นอุปกิเลสอะไรสักอย่างครับที่มันอยากจะออกมาแต่โยมพยายามกดไว้ก็คือไม่แสดงอาการออกครับพอโยมทนไม่ไหวจริงๆโยมก็เลยทำเป็นสะบัดหน้าก็คือมันแบบสะบัดหน้าเหมือนแบบจะไม่รับจะไม่เอาอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อแล้วก็ออกจากสมาธิครับโยมก็เลยบอกว่าจะทำยังไงดีครับมันเป็นเพราะอะไรก็เพราะเหตุที่ว่าคนเรามีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมมีทั้งบุญทั้งบาปอยู่ในจิตใจฮะมันไม่มีทั้งสองอย่างมันอยู่ในทั้งบุญทั้งบาปมีทั้งกุศลและอกุศลในจิตนะฮะมันมีทั้งสองอย่างเมื่อมีทั้งสองอย่างเวลาที่เราไปบำเพ็ญภาวนาถ้าสติหรือว่าสมาธิเรายังไม่เพียงพอนะมันก็เกิดอาการต่างๆสามารถจะเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้เราจะต้องการทำให้ข้ามพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเราก็จะต้องบริกรรมภาวนาให้มีสติเราก็ไม่ไปใส่ใจสนใจในกุศลธรรมและอกุศลธรรมอย่างนั้นให้มันข้ามพ้นจิตใจของเรารู้ว่ากุศลธรรมและอกุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะทีนี้ที่บอกว่าโยมทนไม่ไหวต้องไปสะบัดหน้าถ้าสะบัดหน้ามันหายก็สะบัดมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรแต่ที่จริงแล้วถ้าเราต้องการที่จะทำให้มันข้ามจริงๆเราก็ต้องอดทนนะใช่ไหมต้องมีความอดทนอดทนทนอดกำหนดให้แน่วแน่ไม่แปรผันรู้จิตรู้ใจปัจจุบันรู้เท่ารู้ทันเช่นนั้นเองถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะข้ามไปได้ใช่ไหมข้ามตัวจิตตรงนั้นไปได้แต่ผมก็ไม่กระสับกระส่ายความจริงแล้วบางทีมันก็ถ้าเป็นภาษาปฏิบัติเขาก็รู้ว่ามันเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องสกัดกั้นทำให้เราท้อแท้ท้อถอยถ้าเราท้อแท้ท้อถอยเราไปยอมแพ้มันก็ไม่ผ่านนิวรณ์ก็ครอบงำเราเหมือนเดิมแต่ทีนี้ถ้าจิตใจเราแข็งใจแข็งใจอดทนแล้วก็ทนอดดังที่ว่าเห็นไหมมีความเข้มแข็งพยายามควบคุมจิตของเราให้ได้ให้มีสติมันจะเกิดอะไรก็เกิดไปหรือว่าการกำหนดรู้ต้องให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันนั้นเมื่อกำหนดไปภาวนาไปจิตใจมันก็จะมีภูมิคุ้มกันจะมีความแข็งแกร่งขึ้นถึงแม้จะมานิวรณ์จะมาครอบงำอันแรงแรงหรือว่ามาโยกมาคลอนอะไรมันก็จะไม่สั่นสะเทือนเหมือนกันมันก็จะข้ามพ้นไปได้ฮะแต่ขึ้นอยู่กับโยมจะต้องมีความเพียรหรือความพยายามต้องสังเกตต้องพยายามที่จะแก้ไขอารมณ์เหล่านั้นอันนี้เรียกว่านิวรณ์เหล่านั้นถ้าเราพยายามสังเกตแล้วพยายามที่จะแก้ไขมันก็สามารถจะแก้ไขได้นะไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไปยอมพ่ายแพ้เขาใช่ไหมมันก็จะครอบงำเราอยู่อย่างนั้นใช่ไหมมันจะไม่ผ่านเนี่ยหรืออีกมองหนึ่งครับหลวงพ่อก็เหมือนจะเป็นมารเข้ามาผจญในการก็เป็นมารด้วยความดีของโยมเขาครับก็คือเหมือนแบบว่าโยมเขาที่จะทำความดีแล้วไอ้ตัวมารตัวเนี้ยเมื่อโยมเขาทำความดีบำเพ็ญมารตัวนี้อยู่ไม่ได้เขาเหมือนอยากจะออกอย่างนี้ครับแล้วทีนี้คือมันตีคู่กันมาอยู่แล้วก็คือความดีของโยมก็ทำแล้วก็ไอมารตัวนี้สู้กับความดีที่โยมก็ทำอยู่เหมือนกับสู้กันอยู่ครับคือใครยอมแพ้ก่อนก็คือแพ้อย่างนี้ครับท่านจะบอกว่ามีมารห้าใช่มารห้ามีอะไรบ้างล่ะมารห้าอันนี้ก็คอยเป็นเครื่องสกัดกั้นเหมือนกันกิเลสมารขันธมารครับก็เหมือนแบบว่าโยมเขาทำความดีแล้วตัวนี้มันสู้ความดีไม่ได้เขาจะออกให้ได้อย่างเงี้ยครับแล้วโยมก็ทนไม่ได้ก็เลยสะบัดหน้าออกก็เลยก็ยิ่งว่าอะไรเหมือนในมัจจุมานก็เป็นมารเหมือนกันครับการที่เห็นความตายใช่ไหมกลัวตายใช่ไหมพอกลัวตายนี่เป็นมารไหมครับก็เป็นมารเขาเรียกอะไรมัจจุมานถ้าอยู่ในมารห้าเหมือนกันใช่ไหมครับนั่นแหละอย่าไปกลัวมันโยมนะถ้าไม่กลัวถ้าอย่างเหมือนพระองค์ท่านทรงตรัสว่าถ้าไม่กลัวเสร็จแล้วก็จะสำเร็จแล้วนะไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บกลัวตายเห็นว่าเรื่องปกติเนี่ยมันก็จะผ่านไปขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมไม่ว่าแกวกเลยไม่หวั่นไหวนะบางคนก็กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายอะไรเงี้ยนะอันนึงก็เป็นเรื่องของมารผจญเหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของเขาความแก่ความเจ็บความตายนะมันก็จะทำให้เป็นปกติแล้วก็มีสติมีสมาธิมากขึ้นอันนั้นเป็นสัมมาสติหรือสมาสมาธิทำไมเราจึงสวดบทอภินหะปัจเวกขณะ5ที่บอกว่าอะไร
เรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของตนทำกรรมอะไรไว้จะรับผลกรรมนั้นพิจารณาบ่อยๆนะมันก็ไม่เกิดความกลัวครับเห็นว่าเป็นธรรมชาตินั่นเป็นคำเตือนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆนะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมแมวเจริญพรใจโยมมัสการนะสันสององค์ค่ะจ้าโยมวันนี้นะไม่รู้เป็นไงนั่งมาวัดหรือนั่งภาวนาทำไมชอบหลับเทมันเพราะเหตุอะไรคะอยากถามนะอยากจะฟังทางวิทยุนะคะมีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะครับก็มาทำบุญที่วัดแล้วก็นั่งฟังธรรมฟังเทศแล้วก็นั่งหลับครับหลวงพ่อเป็นเพราะอะไรครับเพราะง่วงหรือเปล่าเพราะง่วงถึงได้หลับเลยใช่ไหมจริงๆแล้วไอ้ความหลับมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องฝืนต้องฝึกฝนต้องฝืนมันต้องเจริญสติให้มากเพราะสติมันจะไอ้เวลาที่จะหลับสติมันอ่อนสติมันน้อยลงอ่อนลงอ่อนลงเนี้ยแล้วสมาธิยังไม่พอก็ทำให้หลับมาเพราะว่าความง่วงเหงาห้องนอนมันก็มาในใจนิวรณ์ตัวถีนมิทะเนี่ยปวดทูท้อถอยง่วงเหงาห้องนอนอะไรเงี้ยนะมันเป็นนิวรณ์ตัวที่สามไปดีไหมถีนมิทะความง่วงเหงาห้องนอนหรือว่าความหดหู่ท้อถอยมันเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันไปหมดนะบางทีเวลาที่นักปฏิบัติเนี่ยเวลาเราสังเกตที่เวลาที่เราทานข้าวอิ่มๆพระฉันข้าวอิ่มๆเนี่ยโอ้โหมันชอบง่วงอ่ะนะหลังจากนั้นไปภาวนารู้สึกว่าแหมจะหลับง่ายเหลือเกินนะครับบางทีนั่งฟังเทศฟังธรรมไม่ว่าพระว่าโยมก็หลับเหมือนกันแหละฮะแต่ก็ล้างฉันเสร็จแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารร่างกายเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการที่ว่าไม่ให้หลับบางครั้งเราก็ต้องลืมตาไว้ถ้านั่งหลับตาฟังบางทีมันหลับได้นะต้องพยายามลืมตาเข้าไว้ถ้ารู้ว่าแหมเราหลับตามันก็ทำให้หลับไปเลยใช่ไหมครับแหมหลับตาแล้วไม่มีสติพออะไรเนี่ยลืมตาเพ่งเอามันก็จะช่วยแก้เรื่องของความง่วงเหงาห้องนอนหรือว่าการหลับนะฮะบางทีบางคนนั่งฟังเทศหลับสงบคำนับตัวเองอยู่นั่นแหละนะโยกไปโค้งมาเพราะหลับนะก็มีที่เป็นอย่างนั้นบางทีเนี่ยถ้าเวลาไปทานอาหารอย่างหนึ่งพอทานอาหารแล้วระบบมันย่อมเป็นเรื่องของร่างกายทีนี้ถ้าเราสติไม่พอบกพร่องมันก็จะทำให้เราหลับง่ายอะไรขณะที่ฟังไปเพลินๆเลยแหมธรรมะเป็นยากล่อมอย่างดีเหมือนโบราณเขาว่าแหมฟังเทศแล้วง่วงนอนดูละครแล้วตาแจ้งเลยนะเนี่ยฮะเป็นยังไงนะ เขาเปรียบเทียบเอาไว้นะแต่โบราณเขาก็มามีคำขู่อีกบอกว่าเนี่ยฟังเทศเนี่ยถ้าไปนั่งหลับอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวจะกลายเป็นงูนะบางคนนอนฟังเลยสมัยก่อนเนี่ยพระท่านเทศน่ะแล้วก็ท่านเทศไปยาวใช้บาลานเทศยาวบางทีฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างโยมก็ประนมมือก้มลงไปผมที่หมอบหลับเลยบางทีพอรู้สึกตัวขึ้นมาพระก็เอวังด้วยประการอะไรนี้ก็สาธุเลยแต่ที่จริงหลับไปนะครับ พอตื่นขึ้นมาพอดีเอวังก็ด้วยประการและชนีนะสาธุอะไรเงี้ยนะครับก็มีลักษณะนั้นก็เคยเห็นมันตอนเด็กๆอ่ะเวลาไปวัดกับแม่นั่งมันก็เทศอยู่มันก็นะพระท่านก็เทศอ่ะเด็กโยมก็หลับใหญ่ก็จะบอกว่าแหมฟังเทศแล้วอย่าไปหลับแต่เด็กกลายเป็นงูไม่เคยได้ยินไหมกลายเป็นงูเหลือมงูหลามอะไรว่าไปอ่ะนะเขาเป็นการที่เตือนให้เคารพธรรมนั่นไงแต่บางทีมันก็อะไรอาจจะอะไรง่วงอะไรประเภทนั้นนะฟังแล้วง่วงมันเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า ขอฟัง ถ้าเราจะเริ่มสติให้ดีมันจะไม่ง่วงต้องมีสมาธิมีสติพอความง่วงเนี่ยมันประจำขันและประจำบุคคลแต่ทีนี้ถ้าไม่ปกปนแค่ว่าปีสติที่ต่อเนื่องรู้ว่าสัมพันธ์กันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เพื่อนทำให้ขาดสติหลับไปได้ครับมันทิ้งช่วงอ่ะครับสมาธิมันทิ้งช่วงเพราะตัวสตินั่นเองอ่ะมันก็จะเผลอหลับนิวรณ์เข้ามาแทรกเรื่องก็ทำให้หลับไปไม่เป็นไรนะแก้ไขได้โยมแต่นะพยายามเนาะฝืนๆเข้าหน่อยอะไรหน่อยนะตั้งใจหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่าแต่ที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดนั่งฟังเทศแล้วหลับก็แล้วต้องลืมตาสักหน่อยเติมตาเพ่งๆเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันบางทีก็ต้องใช้อย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยบางทีเรานั่งหลับตาภาวนาไปเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มันง่วงเหงาเหานอนเหลือเกินก็ลืมตาเสียแต่ถ้าการเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้ฟังเทศแล้วบางทีเราก็ลุกขึ้นยืนลุกเดินบ้างอะไรมายืนบ้างเดินบ้างเห็นไหมถ้าไปนั่งหลับสงบแล้วก็ถ้าไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้เห็นไหมมันจะ
สู้นิวรณ์ไม่ได้ถูกนิวรณ์ครอบงำนิวรณ์มันกดทับเราทีนี้จะต้องการให้ไม่ใช่นิวรณ์กดทับก็ต้องแก้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมนะเราปฏิบัติอยู่นะเราก็ยืนบ้างเดินจงกรมซะบ้างอะไรเนี่ยมันก็เป็นอุบายที่จะสลัดความง่วงหรือว่าความฟุ้งซ่านออกจากจิตและความคิดของเราได้ทำให้ใจเรามีความว่างหรือว่าสว่างมากขึ้นอ่ะเห็นไหมแล้วก็มีปิติในการประพฤติปฏิบัติมากขึ้นเห็นไหมอันเนี้ยอันนี้ก็ต้องเป็นการมีอุบายที่จะแก้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเหมือนกันแต่ในกรณีของโยมนั่งฟังเทศน์ถ้ามาหลับทุกครั้งนี่ก็ต้องลืมตาไม่จะไปนั่งหลับตาไม่ต้องหลับตาอย่าพยายามหลับอันนี้มันก็จะทำให้ความง่วงนั้นมันน้อยลงไม่เกินกำลังที่เราจะตั้งใจฟังอะไรเงี้ยนะฝากไว้นะโยมก็คงเข้าใจนะฝากไว้นะโยมก็ดีแล้วโยมที่เรารู้ตัวบางคนก็หลับแล้วหลับอีกกี่ครั้งกี่คราวบางทีก็เห็นไหมโยมบางคนโยมคนนี้นั่งหลับทุกทีเวลาฟังเทศก็หลับอยู่อย่างนั้นกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่แก้ไขสักทีก็มีนะบ่อยเคยเห็นไหมบางคนนะฟังแล้วหลับอยู่แล้วหลับอีกก็ไม่ได้แก้เลยก็มีที่เป็นอย่างนั้นจะถามว่าจะรู้ไหมจะไม่รู้สิจะไม่เข้าใจทำเพราะว่าฟังไม่ต่อเนื่องกันนะไม่ประติดประต่อกันอะไรเงี้ยเต็มทีมันฟังแล้วเพลินเนี่ยเพลินไปก็หลับไปเป็นยานอนหลับอย่างดีแล้วธรรมะนะใช่ไหมครับนี่ว่าโบราณเขาถึงพูดว่าฟังเทศแล้วมันจะง่วงนอนดูละครมันตาแจ้งอะไรตาสว่างอะไรเงี้ยเรื่องอิทธาลมอนิทธาลมอารมณ์ที่ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยใช่ไหมเรื่องของโลกธรรมเนี่ยมันใช่ไหมจิตใจมันก็จะสอดสายไปแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆเนี่ยรู้สึกว่าฟังแล้วมันจะง่วงเห็นไหมง่วงเหงาหอนอนสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าเห็นไหมยังไม่มีนิสัยอะไรก็จะค่อนข้างจะต้องตกฝึกฝนหรือฝึกฝืนหน่อยแต่ถ้าการฝึกฝนฝึกฝืนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ได้ที่ดีทั้งนั้นแหละทำให้จิตใจเรามีความแข็งแกร่งมีความเข้าใจมากขึ้นหรือว่าการในกำจัดนิวรณ์เราจะกำจัดอย่างไรจะแก้มันยังไงไม่ใช่ว่าถูกข้อความไปตลอดชีพตลอดชาติใช่ไหมครับเราก็ต้องทำจิตให้มันอยู่เหนือนิวรณ์ได้ในที่สุดถ้าเราพยายามใช่ไหม ขอไปทีนี้ไอ ก็ต้องใจปฏิบัติกันนะโยมมีอะไรก็ถามมาได้จะได้ช่วยอธิบายให้เกิดความรู้หรือว่าเกิดความเข้าใจนะต้องสนใจใส่ใจกันโยมเรื่องปฏิบัตินะฮะก็เป็นงานเราเดี๋ยวเราจะขาดที่พึ่งทางใจกันนะเพราะว่าเวลาเป็นทุกข์ใจนั้นใครก็มาช่วยแก้ให้เราไม่ได้หรอกในที่สุดนะเราต้องฝึกฝนจิตใจให้มันมีความเข้มแข็งและมีความมั่นคงรู้จักการละผัสสะทางอายตนะให้ได้เห็นไหมละจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรให้ได้เนี่ยอันนั้นมันก็จะทำให้เราทำให้ชีวิตของเรานั้นมีอิสระมากขึ้นแล้วรู้จักการปลงแล้วปล่อยวางมากขึ้นจิตก็จะมีความว่างแล้วก็ความสว่างมากขึ้นเห็นไหมมันก็จะเป็นการเจริญทางด้านจิตใจเห็นไหมอันนี้ถ้าเราฝักใฝ่หรือว่าสนใจเนี่ยมันเกิดสาระเกิดประโยชน์แล้วก็เห็นผลในปัจจุบันนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านพยายามมีสื่อที่จะแนะนำญาติโยมในเรื่องของการถือศีลการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็ท่านก็มีเมตตาเนี่ยมีความปรารถนาดีกับญาติโยมว่าญาติโยมไม่ค่อยได้มาวัดกันอยู่บ้านก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมกันเห็นไหมเหมือนกับมีวัดอยู่ที่บ้านเลยนะที่จริงก็แปลงที่พูดได้ฟังบ่อยๆวัดคือข้อปฏิบัตินั่นเองคือกิจวัตรนะฮะวัดวัวแหวนไม่กัดต่อเตาเราเรือคือเราประพฤติปฏิบัติอยู่ประจำเราก็ถือว่าเรามีวัดประจำตัวนะของเรานั่งยืนเดินนอนก็อยู่กับวัดใช่ไหมฮะคือวัดจิตวัดใจนะวัดจิตวัดใจวัดความสูงของจิตความต่ำของจิตนะฮะอันนี้ครับขออากาศหลวงพ่อครับหมดเวลาช่วงแรกครับหลวงพ่อก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเ
ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสวัสดีครับผมนายแพทย์ประสิทธิ์มานะเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีและญาติโยมทุกท่านร่วมกันทำบุญสมทบทุนพระป่าสามัคคีที่วัดสังฆทานในการซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนนทบุรีให้การดูแลประชากรในจังหวัดประมาณ2ล้านคนและในจังหวัดภาคกลางอีก8จังหวัดเราให้การบริการครบวงจรทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาผ่าตัดทันตกรรมเป็นต้นณปัจจุบันโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ากำลังเพิ่มศักยภาพในการให้บริการในทุกด้านแต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางรัฐบาลแล้วเครื่องมือสำคัญที่ยังขาดแคลนอยู่ตัวอย่างเครื่องตู้อบเด็กเครื่องกระตุกหัวใจเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เป็นต้นในแต่ละปีต้องมีการซื้อทดแทนเครื่องมือเดิมและเพิ่มเติมในโอกาสอันดีนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมการบริจาคสมทบทุนพระป่าสามัคคีวัดสังฆทานเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีตามดำริของพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2561ณบริเวณหน้าโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญจำนวน3องค์เพื่อนำไปประดิษฐานณวัดสาขาของวัดสังฆทานโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 17:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 17:39 นเริ่มพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจำนวน3องค์ 18:00 นครูบาอาจารย์โปรยข้าวตอกดอกไม้ถวายเครื่องทายธรรมรับพรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์วัดสังฆทานและพุทธศาสนิกชนคนดีทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพงานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราและเพื่อเป็นการเทิดทูนคุณธรรมคุณงามความดีที่ท่านได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงตลอดมาโดยทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมนี้มาร่วมแสดงความกตัญญูบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกันสวัสดีค่ะขอเชิญสาธุชนและศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทักษิณานุประทานครบรอบ6ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญระหว่างวันที่24-25สิงหาคม2561สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 02-496-1164
ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน15รูปของทางวัดสังฆทานประจำเดือนสิงหาคม2561ณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่11สิงหาคม2561น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาโดยมีกำหนดการพิธีดังต่อไปนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนทุกท่านร่วมตักบาตรข้าวสวยแด่พระกรรมฐาน15รูปณลานปฏิบัติธรรมเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณลานปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระภัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญลาหูโลวัดป่าพระธาตุขาวน้อยจังหวัดราชบุรีพระพุทธสารเถรหลวงพ่อบุญกู้อนุวัฒโนพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนเป็นประธานเวลา 8:45 น.ร่วมทำบุญปล่อยปลาเวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พระกรรมฐาน15รูปณปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164สำนักงานวัดสังฆทาน024961240โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดจากวัดบ้านพรับมาเป็นองค์ตอบปัญหาครับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับแล้วก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีปัญหาใดก็ถามมาได้จะได้ช่วยอธิบายขยายความให้ฟังแล้วก็จะได้มีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นให้สมกับรายการธรรมะสว่างใจทำให้ใจเรามีความสว่างใจสว่างเขาเรียกว่าใจสะอาดใจสว่างใช่ไหมใจสงบหากมีครบควรเรียกมนุษย์สาใช่ไหมมนุษย์ก็ต้องมีความสะอาดสว่างสงบในมนุษย์สาแปลว่ามนุษย์ประเสริฐหรือมนุษย์โสแปลว่าประเสริฐจะมีความสุขนะถ้าเป็นเรื่องของคนนี่ยังละคนนะฮะดีและชั่วถูกและผิดอยู่ถ้าเป็นมนุษย์สามนุษย์ประเสริฐนี่มันก็เป็นหนทางของพระอริยเจ้าอริสงฆ์มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนานะมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับจากโยมสุขุมเจริญพรจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อ2องค์ครับจ้าก็ผมอยากจะถามเล็กๆน้อยๆนะครับจ้าถามได้เลยเออว่าอ่านพระไตรปิฎกกับท่านกับรอหลวงพ่อล้านองค์อันไหนมีอานิสงส์มากกว่าครับอะไรนะจ๊ะอีกรอบนึงอะไรนะอันหลังอะไรนะศึกษาพระไตรปิฎกแล้วศึกษาพระไตรปิฎกมาเพื่อการปฏิบัติธรรมกับรอพระ1ล้านองค์นะครับอันไหนมีอานิสงส์มากกว่ารอพระ1ล้านองค์นี่รอทีเดียวเลยหรือเปล่าล่ะพร้อมกันเลยทีเดียวหรือเปล่าหรือว่าทีละครั้งละทยอยทำมาจนครบล้านองค์ครับอ๋อโอเคแค่นี้คำถามมีแค่นี้เนาะครับมีแค่นี้แหละครับอืมจ้ะ
ครับก็คำถามของโยมก็คือการอ่านศึกษาพระไตรปิฎกนะครับหลวงพ่อแล้วก็เพื่อที่จะเอามานำเป็นหลักแนวทางในการประพฤติปฏิบัติกับการหล่อพระให้ครบล้านองค์นะครับที่โยมบอกอันไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันถ้าเกิดว่าเราศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วประพฤติปฏิบัติทำตามในพระไตรปิฎกนั้นก็จะมีอานิสงส์มากกว่าการที่จะไปสร้างวัตถุหรือว่าเป็นอัตลักษณ์อะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามตำหลักธรรมคำสอนนั้นอานิสงส์ก็จะมีความแตกต่างกันอานิสงส์ของความละเอียดที่จะครบถ้วนหรือสมบูรณ์มันอยู่ที่หลักธรรมครับเห็นไหมฮะพระเจ้าท่านก็สอนว่าไม่ให้ไปยึดติดในพระองค์แต่ว่าให้เข้าใจถึงหลักคำสอนที่พระองค์ทรงเทศนาหรือสั่งสอนนั่นเองเห็นไหมก็เหมือนสมัยที่พระวักกลิเนี่ยเดินตามพระพุทธเจ้าไปทุกสิ่งก้าวเพราะติดในรูปในเสียงของพระพุทธเจ้าติดตามไปคิดว่าการติดตามไปนั้นอยู่ใกล้เห็นไหมใกล้พระพุทธองค์พุทธเจ้าบอกว่าถึงจะมาใกล้ตัวเราก็เป็นธาตุเป็นขันธ์มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนบุคคลอื่นเหมือนกันกายเหนือกายเน่าเหมือนกันเห็นไหมกายเหนือกายเน่าเหมือนกันเธอจะมาติดตามเรามาเกาะชัยวันเราก็ไม่ถือว่าเราอยู่ใกล้เราแต่ถ้าเธอประพฤติปฏิบัติตามเราที่เราสอนแนะนำอันนั้นแหละที่อยู่ใกล้พระตถาคตหรือใกล้ธรรมปฏิบัติธรรมอันนั้นนะถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ก็พอเข้าใจอะไรใช่ไหมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่ว่าอยู่ใกล้ถึงตัวจะอยู่ห่างไกลแต่ว่าได้อยู่ใกล้พระตถาคตหรือเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดอยู่ใกล้ธรรมก็ผู้นั้นก็ใกล้ตถาคตปฏิบูชานเองนะในครั้งนี้ก็เข้าใจอะไรใช่ไหมเนี่ยพอเข้าใจนะโยมที่เปรียบเทียบอุปมาประไมยให้ความเข้าใจง่ายๆสั้นๆและย่อๆเห็นไหมก็นั่นแหละถ้าเรามีความเข้าใจชัดเจนเราก็จะไม่ลังเลสงสัยเลยทำไมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมกับพระวักกลิได้ยากอย่างนั้นแหละเห็นไหมก็ต้องการให้พระวักกลินั้นเข้าถึงธรรมนั่นเองไม่ใช่เข้าถึงวัตถุครับ ครับขอการหลวงพ่อขอไปครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับหลวงพ่อจากโยมหน่อยเจริญพรจ้าโยมหลวงพ่อได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะได้ยินพูดได้เลยจะถามว่าถ้าเกิดผู้ที่ได้ปัญญาญาณคือผู้ที่ละกิเลสหรือละสังโยชน์อะไรได้หรือเปล่าคะแค่นี้เนาะมีจ้าค่ะจ้าจ้าค่ะจ้าครับโยมถามว่าผู้ที่ละอะไรนะเมื่อกี้ละผู้ที่มีปัญญาญาณนะครับผมปัญญาญาณคือคือผู้ที่ละสังโยชน์ได้หรือว่าผู้ละกิเลสตัวไหนได้อย่างเงี้ยละสังโยชน์ได้คือละกิเลสตัวไหนได้บ้างอ้าวก็ผู้ที่ละสังโยชน์ได้ก็ต้องพระอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์เนี่ยเหมือนเบื้องต้นเนี่ยถ้าพระโสดาบันนี่ก็ละสังโยชน์ได้3ใช่มั้ยละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาหรือว่าสีละพัตตปรมัตถ์อันนั้นเป็นอริยะบุคคลเบื้องต้นผู้เข้าสู่กระแสของนิพพานแล้วอันนั้นก็มีอนิสงส์สิฮะที่ว่าไม่ไปต้องไปอบายภูมิไม่ตกอยู่ในอบายภูมิมีแต่ว่าเลื่อนขั้นเป็นลำดับชั้นไปสู่อะไรสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์อันนั้นเป็นอริยเจ้าหรืออริยสงฆ์แล้วนะฮะอันนี้ผู้ที่ก็มีปัญญาญาณใช่ไหมไปสู่อริยมรรคอริยผลไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดละสังโยชน์ได้เหมือนที่โยมก็การถามนั้นละสังโยชน์ได้ก็ตั้งแต่พระโสดาบันละได้สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตปารมัตถ์ได้3ข้อไปถึงพระอรหันต์ได้ละได้10ข้อละตัววิชาเป็นบทที่พระอรหันต์อย่างเงี้ยไม่ลุ่มหลงแล้วอะไรครับตรงนั้นนะโยมพอเข้าใจครับ ก็ปฏิบัติไปโยมให้มันมีปัญญาญาณน่ะญาณเป็นเครื่องรู้ว่าปัจจุบันนี้เราคิดถูกพูดถูกทำถูกหรือคิดผิดพูดผิดทำผิดเนี่ยให้มีความรู้ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยตัวปัญญาอย่างนั้นมันก็มาได้นำพาไปเองเราต้องพยายามฝึกให้คิดในเรื่องที่มันถูกต้องตามทํานองคองธรรมพูดให้ถูกต้องตามทํานองคองธรรมหรือว่าทําให้ถูกต้องตามทํานองคองธรรมไม่ให้มันผิดศีลผิดธรรมมันก็จะค่อยปรับเปลี่ยนไปทําให้เรามีปัญญาญาณที่อย่างรู้ถึงความละเอียดถี่ถ้วนมีโยนิโสมนสิการถึงการคิดการพูดการกระทําของตนเองไปสู่ถึงมรรคถึงผลไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดนะฮะก็พยายามทําก็แล้วโยม ขอไปไอ้เนี่ยมันดีนะโยมที่ว่ามีความใส่ใจว่าสนใจในข้อประพฤติปฏิบัตินะฮะอันนึงก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งนะ
ถ้าเราใส่ใจหรือว่าสนใจนะฮะมันเป็นนิสัยที่เรามีความฝักใฝ่นะมันก็จะปรับเปลี่ยนก็เป็นไปนะถ้าเราขาดความใส่ใจหรือสนใจเนี่ยไม่มีเนยะเลยไม่เป็นบวชเราที่สามเลยเนยะหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีนิสัยได้พอยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อปัญญาความรู้ความเข้าใจเออไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมนี่มันเป็นไปเพื่อความสงบระงับดับทุกข์ได้จริงอะไรเงี้ยนะมันก็ปรากฏขึ้นในใจมีปัญหาอะไรไหมครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากเพชรบุรีครับหลวงพ่อยมนัดยมถามว่าโสดาบันในชาตินี้มีอยู่หรือเปล่าตราบใดที่ยังมีมรรคมีองค์8ประการที่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่เราสวดและมีคนประพฤติปฏิบัติธรรมครบองค์8นั้นก็สามารถจะมีโสดาบันเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานทีนี้ที่จะให้จำแนกว่าเออคนไหนบ้างเป็นโสดาบันนั้นมันเป็นเรื่องอุตริมนุษยธรรมเหมือนกันเห็นไหมถ้าว่าภาวะธรรมไม่ถึงกันไม่สามารถจะสื่อกันรู้ต้องเป็นโสดาบันด้วยกันถึงก็รู้ถ้าว่าเป็นปุถุชนธรรมดาก็ไม่สามารถจะไปสื่อรู้ว่าบุคคลนั้นมีภาวะจิตเป็นโสดาบันแล้วละได้แล้วสังโยชน์ได้แล้วเห็นไหมฮะมันคนละระดับตรงนั้นนะฮะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุทัยธานีครับจากโยมน้ำฝนเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะจ้าค่ะอยากถามถ้าถามเสร็จแล้วขอฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะจ้าได้ถามว่าเมื่อนั่งสมาธิมองอย่างไรก็ไม่เห็นกายเน่าขอเป็นนั่งท่องพุทโธเฉยๆว่างๆอย่างนี้ถูกต้องไหมและอีกข้อถ้าปฏิบัติอยู่ที่บ้านกับอยู่ที่วัดอันไหนจะได้บุญกว่ากันเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วจำเป็นต้องกวดน้ำทุกครั้งหรือเปล่าเจ้าค่ะขอฟังทางวิทยุเจ้าค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะจ้าสาธุครับคำถามแรกครับหลวงพ่อโยมถามว่านั่งพิจารณากายเนี่ยยังไงพิจารณายังไงก็ไม่เห็นกายไม่เห็นกายเน่าหรือว่ากายที่โยมพิจารณาแล้วโยมบอกว่าให้จะกลับมานั่งพิจารณาพุทโธให้เกิดความสงบแบบนี้จะได้ไหมครับถ้าเราพิจารณาพุทโธหรือภาวนาด้วยพุทโธก็พุทโธก็เหมือนกับอานาปานสตินะแต่มีคำว่าพุทลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกใช่ไหมอันนั้นก็เป็นในอานาปานสติประกอบไปด้วยพุทธานุสติไปด้วยไงเห็นไหมมันอยู่ในหมวดเดียวกันเขาเรียกว่าอนุสติสิบนะครับอนุสติสิบก็ยังมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแล้วก็มีอานาปานสติหรือว่ามีกายคตาสติรวมไปอยู่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งในอนุสติสิบนั้นเอามาใช้แต่ที่ถ้าเกิดว่าเราอนาปานสติที่เรากำหนดพุทโธว่าจิตใจเรามันสงบมันถูกกับจิตใจของเราก็ภาวนาบทนั้นไปครับนะมันไม่ใช่ว่าตายตัวที่ว่าทุกคนจะต้องมาใช้เหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไอ้ที่ว่ามันใช่หมายความว่าใจมันสงบเมื่อกรรมฐานบทใดบทหนึ่งถ้าเราบริกรรมไปแล้วมันสงบหรือว่ามันรู้มันเห็นอะไรเนี่ยกรรมฐานบทใดที่รู้เห็นอะไรเหมือนอสุภะกรรมฐานกายกตาสติถ้าเราเห็นร่างกายเราเปื่อยเน่าเป็นเห็นเป็นได้จางมันผุมันพังอะไรไปเป็นปฏิกูลอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นลักษณะนั้นแสดงว่ามันตรงกับจริตจิตใจของเราวัฒนาของเราก็ใช้บทนั้นไปครับแต่ถ้ามันไม่สงบแล้วมันไม่เห็นไม่รู้ล่ะแต่ว่ามันใช้พุทโธมันสงบเราก็ใช้พุทโธไปครับทำไปจนฝ่าใจมันจะรู้มันจะตื่นมันจะเบิกบานมันข้ามนิวรณ์ไปได้พูดง่ายๆเอาขั้นต้นก่อนข้ามนิวรณ์ไปได้จิตมันจะแข็งมันจะคมขึ้นเราก็จะรู้ด้วยตัวเองอันนั้นเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่สามารถทำรู้แล้วละนิวรณ์ได้หรือว่าละนิวรณ์แล้วเกิดความรู้อีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งครับ อะไรต่อครับคำถามต่อไปโยมถามว่าการปฏิบัติอยู่ที่บ้านกับอยู่ที่วัดเนี่ยครับหลวงพ่อได้อานิสงส์เหมือนกันหรือต่างกันยังไงครับมันก็มีความต่างกันก็ตรงที่ว่าเราปฏิบัติที่วัดสงบไหมหรือว่าที่บ้านสงบไหมถ้าที่วัดไม่สงบที่บ้านมันสงบในที่วัดก็ได้อันนี้ไอ้ที่บ้านมันก็ได้ที่สงบแต่ถ้าที่วัดสงบที่บ้านไม่สงบแล้วที่วัดมันก็ดีกว่าที่ว่าทำให้ใจเราสงบได้เราสยบนิวรณ์ได้แต่ถ้าที่บ้านเราสงบอยู่ที่วัดไม่สงบแล้วอันที่บ้านเราก็ดีกว่าครับมีความสงบมันขึ้นอยู่อันที่สงบมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะสงบหรือไม่สงบเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วนะก็ทำให้ขอไปให้เราระงับดับนิวรณ์ได้ข้ามนิวรณ์ได้ให้จิตมีสมาธินั่นเองเกิดปัญญานั่นเองครับ
จะที่ใดที่ไหนก็วัดจริงๆมันก็อยู่ที่ข้อปฏิบัติของเราอะนะแต่วัดหรือบ้านก็เป็นสถานที่เท่านั้นเองครับแต่วัดจริงๆก็คือวัดกายวัดของกายของเราที่บอกว่าที่ว่าเราสวดเราต้องกันนะแต่วัดจริงแต่กาละเนี่ยในการ32นั้นวัดจริงๆของเราครับเราวัดให้ทั่วเห็นไหมอาการ32นะฮะเห็นไหมมีอะไรบ้างเอ๊ะทั่ววัดหรือยังส่วนใหญ่นี่จะทั่ววัดไหมดูทั่วหรือยังอาการ32นะวัดมีอะไรบ้างวัดของเราในตัวเราครับส่วนใหญ่ยังไม่เห็นหมดนะครับฉะนั้นเราต้องเที่ยวไปดูในวัดตัวเองเหมือนกันแต่วัดติงตะการะสายทยายในการ32ที่เราสวดกันประจำนั่นแหละเห็นไหมอย่างโคเมกายโยกายของเรานี่แหละไปถึงอะไรมัตเกมัตรุงคังไงเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะใช่ไหมครับดูให้ทั่วเนี่ยเที่ยวท่องวัดในวัดในวัดตัวเองให้เห็นนะอ้าวบางคนที่ท่องเที่ยวแล้วสงบนะเกิดสมาธิเลยนะท่องเที่ยวในวัดตัวเองเห็นไหมครับในการ32นั่นแหละสงบได้แต่แบบโยมนี่ใช้พุทโธไปก็แล้วกันเพราะโยมว่าพุทโธมันสงบกว่าใช่ไหมครับก็ใช้พุทโธไปแล้วกันครับโยมถามว่าหลังจากสวดมนต์ทำสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยเรากรวดน้ำหลังจากที่เราทำได้หรือเปล่าครับก็สามารถจะกรวดน้ำได้หรือไม่กรวดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเรามีบุญเรามีทุนเราจะให้เมื่อไหร่มันก็ให้ได้เมื่อนั้นนะใช่ไหมก็ให้มันมีทุนมีบุญเดี๋ยวก่อนถ้าไม่มีทุนไม่มีบุญจะไปให้ใครเมื่อไหร่มันก็ให้ไม่ได้ครับแต่ทีนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยสวดมนต์อยู่บ่อยมันก็เกิดอานิสงส์อยู่บ่อยอยู่แล้วมันมีสะสมอยู่แล้วจะให้เมื่อไหร่ก็ได้มันเราจะกวดน้ำเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเรามีอยู่แล้วครับเห็นไหมไม่ใช่ว่าจะก่อนหรือจะหลังก็สามารถจะกระทำได้ครับเมื่อก่อนหน้านี้เราก็เคยทำมาแล้วเห็นไหมที่รับหลังรับตอนหลังข้างหลังนี่ยังไม่ได้สวดก็ยังไม่เป็นไรก่อนยังมีอยู่เห็นไหมมันก็ได้ทั้งนั้นนะโยมทีหลังที่หน้าทีหลังครับขอกราบขอกราบหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับจากจังหวัดเชียงรายครับโยมน้อยโยมถามว่าตัวเราเองเนี่ยก็ทำความดีอย่างสม่ำเสมอแต่ทำไมถึงโดนกลั่นแกล้งเป็นประจำจนทำให้เราเกิดอาการท้อเกิดขึ้นจะทำยังไงดีเจ้าคะทำความดีท้อได้อย่าไปถอยกันแล้วกันแต่ไหมท้อแล้วอย่าไปถอยต้องสู้เพราะมันก็คนเรามันก็แบบที่ว่ามันก็มีต้องมีอุปสรรคต้องมีมารพยาจนการทำดีถ้าไม่มีอุปสรรคแล้วมันก็จะไม่แข็งไม่แข็งไม่มีใครหรอกที่ไม่มีอุปสรรคก็ดูองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประวัติความเป็นมานะมีอุปสรรคตั้งแต่ยังไม่เกิดแล้วนะพอเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็มีอุปสรรคอยู่ตลอดใช่ไหมมาบวชจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีอุปสรรคอยู่นั่นเองเห็นไหมครับแต่ว่าท่านไม่ท้อถอยไม่ท้อถอยไงขนาดบารมีสร้างมาต้องมากมายมันมีทั้งนั้นจะมากหรือน้อยเท่านั้นท่านก็จะให้สู้ต้องให้ทนและอย่างต้องให้แผ่เมตตาบ่อยๆเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรใช่ไหมครับใช่ไหมเราก็ต้องไม่จองเวรอะไรใครถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ทำบุญแล้วอุทิศไปให้กุศลไปให้เจ้ากรรมในเวรบ่อยๆนะให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาก็ทำบุญอุทิศไปให้นะไม่ถือโทษไม่ถือโกรธใครจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะช่วยให้เราสามารถจะทำจิตใจให้มันข้ามพ้นไปได้แล้วก็ทำให้เราปลงแล้วปล่อยวางได้ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ถือโทษไม่ถือโกรธถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรกันใช่ไหมก็ให้หมดเวรหมดกรรมกันไปก็ลองทำอย่างนั้นดูนะโยมนะเผื่อไว้จะได้ข้ามอารมณ์นั้นพ้นไปอย่าไปท้อแท้โยมคนที่เขาทุกข์แย่กว่าเราก็ยังมีเยอะไปเนี่ยบางคนจะมาฆ่าตัวตายทำไมเคยบอกตั้งหลายครั้งเอออย่าไปฆ่าทำไมตัวตายเดี๋ยวโบราณเขาถือว่าถ้าไปฆ่าตัวตายแล้วจะต้องกลับมาฆ่าตัวตายไกลต้อง500ชาติใช่ไหมครับเออเราก็อยู่ให้มันครบเทอมอ่ะนะฮะจนกว่ามันจะไปตามธรรมชาติของเขาเองอ่ะนะครับเดี๋ยวทนคนอื่นก็ยังอยู่ได้เราทำไมอยู่ไม่ได้เราก็ต้องอยู่ให้ได้เนี่ยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมวิไลเจริญพรจ่าโยมค่ะจากนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกนะคะจ้าลูกหลวงพ่อเมื่อคืนนี้เป็นอีกแล้วหนาวปวดอ้วกมันช่างก็ฝืนค่ะหลวงพ่อลูกก็เลยฝืนลุกขึ้นไปทำกับข้าวหุงข้าวจะเป็นงานให้เป็นกันก็ว่างั้นนะคะหลวงพ่อเออก็เลยไปวัดทำบุญพอไปทำบุญกลับมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรหลวงพ่อเนี่ยจ้าบอกเออจะขอถามหลวงพ่อหน่อยว่าเรามีสมาธิแล้วนี่หลวงพ่อมารยังจะผจญเราได้เหรอครับหลวงพ่อนะแล้วก็ถามหลวงพ่อแค่นี้นะคะหลวงพ่อนมัสการกราบลาค่ะจ้าสาธุครับแล้วโยมถามว่าเรามีสมาธิแล้วเนี่ยมารยังที่จะสามารถเข้ามาก่อกวนหรือว่าผจญเราได้อยู่หรือเปล่าครับ
มารเป็นตัวเป็นตนยังมีไหมพระพุทธเจ้าเทวทัตยังมาเป็นมารผจญอยู่เลยทั้งที่บวชให้เราจำไหมยังมาผจญพุทธเจ้าเลยใช่ไหมครับมีนั้นขนาดพุทธเจ้าเองยังไม่พ้นเทวทัตเลยฮะก็จะต้องอยู่กับมารต่อไปจนว่ามารจะหมดอะไรวาสนาบารมีไปเองไงไหมครับพุทธเจ้าเขาถึงไปโปรดนะฮะยังไปทำนายว่าเมื่อล่วงลับดับศูนย์ไปแล้วต้องไปใช้เวรใช้กรรมแล้วไปอยู่ในอเวจีมหานรกแล้วเห็นไหมเพราะว่าทำสังฆเภทเห็นไหมยังทรงให้แตกกันทำโลหิตุบาทอะไรเนี่ยตามพุทธประวัติเห็นไหมบอกว่าเราก็ได้มาบวชในพระศาสนาต่อไปก็จะเมื่อใช้เวรใช้กรรมหมดแล้วก็จะได้มาตัดเป็นจะได้มาเป็นพระประเจกับพุทธเจ้านะเห็นไหมอันนี้ส่งบาปกบุญมันก็อยู่คนละส่วนกันดีถามเรื่องของมารล่ะมารก็นั่นแหละขนาดพุทธเจ้ายังต้องมาเจอมารตัวเป็นๆเลยใช่ไหมเทวทัตใช่ไหมมาประจนในพระองค์ก็ทรงเผยแพร่พระศาสนาก็ยังมาทำให้สงฆ์แตกแยกบ้างทำร้ายพระพุทธเจ้าซะบ้างอะไรประเภทนั้นเห็นไหมมันก็มีธรรมดาฉะนั้นบางทีมารไม่มีบารมีมันก็ไม่เกิดไม่แก่เหมือนกันนะบางทีมันก็ต้องมีมารทำให้เรามีความเข้มแข็งและมีความอดทนมากขึ้นนะการกระทบกระทั่งอะไรบ่อยๆมันก็มีภูมิต้นทานเนี่ยครับทำให้เรามีความเข้มแข็งเหมือนกับคนเนี่ยเราสังเกตดีคนที่บางทีมันอยู่กับสิ่งที่สกปรกเจอโรคเยอะๆบางทีมันก็มีภูมิต้นทานเหมือนกันนะแต่คนที่ไปอยู่ที่สะอาดพอไปเจอสิ่งสกปรกมันติดเชื้อโรคเลยไหมไม่มีภูมิกันนะเนี่ยใช่ไหมอยู่กับสิ่งดีๆสะอาดมาพอไปอยู่เจอสกปรกหน่อยไม่ไหวเลยใช่ไหมสู้ไม่ได้ไม่มีภูมิคุ้มกันนะอันนั้นเขาอยู่กันมันมานานภูมิต้านทานมันมีใช่ไหมร่างกายใช่ไหมพอเราไปกระทบในสิ่งที่ไม่ดีมากๆบางทีมันก็ทำให้ทนได้นะใช่ไหมทำให้อดทนได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาโอ้มันเป็นเช่นนั้นเองใช่ไหมมันก็ไปเห็นอย่างนั้นแต่ทีนี้มันภูมิคุ้มกันนะทางจิตใจของมนุษย์เรามันต้องฝึกฝนต้องมีสมาธิต้องมีสมาติมีต้องมีสติต้องเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิการระลึกชอบหรือระลึกใช่การตั้งจิตชอบหรือตั้งจิตใช่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในมรรคมีองค์8ประการนั่นแหละจะต้องนำมาช่วยทำให้เรามีวุฒิภาวะรู้จักฐานะหน้าที่ของตัวเองที่จะพึงประพฤติปฏิบัติเมื่อเรามากระทบกระทั่งกับคนที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจเราก็แผ่เมตตาให้เขานะแผ่เมตตาให้เขาขอให้หมดเวรหมดกรรมกันที่เขามาทำให้เราไม่ชอบใจทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเราเป็นหนี้เวรหนี้กรรมเขาแผ่เมตตาให้เขาบ่อยๆเมื่อทำสมาธิทำสติแล้วก็เจริญเมตตานั้นมันก็จะทำให้เราเบาบางเราจะไม่ถือโทษไม่ถือโกรธเหมือนที่พุทธเจ้าทำกับเทวทัตไม่เคยถือโทษถือโกรธเลยสงสารท่านด้วยซ้ำไปโอ้อันนั้นตบมือข้างเดียวมันเหนื่อยเปล่าอะไรแล้วก็เป็นเวรเป็นกรรมหมดแรงไปเองอะไรประเภทนั้นไม่ไปโต้ตอบอะไรใช่ไหมมีเมตตาด้วยนั่นมันเป็นลักษณะนั้นอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆนะโยมนะอันนั้นก็มันมีมาทั้งนั้นแหละเราก็ดูไปให้เห็นเป็นความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้อะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะอันนั้นก็จะข้ามอารมณ์นั้นไปได้นะมีเหตุมีผลอะไรครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครพนมครับจากโยมอ้อยเจริญพรจ้าโยมต้อยเจ้าค่ะจ้ากราบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็กราบนมัสการท่านวินัยเจ้าค่ะจ้าโยมขอโอกาสถามหน่อยว่าการถือศีลอุโบสถนะเจ้าคะต้องจำเป็นไหมที่จะต้องไปรับศีลที่วัดและก็ไปลาศีลที่วัดเจ้าค่ะข้อเดียวนะจ๊ะมีอีกไหมไม่เจ้าค่ะเราแป๊บนึงเจ้าค่ะโยมจดไว้เดี๋ยวกลัวลืมแล้วก็การถือศีลอุโบสถจำเป็นจะต้องถือในวันพระวันเดียวหรือไม่เจ้าคะสองสองแล้วก็คำถามที่สามเจ้าค่ะการถือศีลอุโบสถกับการถือในสันชิกมีอานิสงส์แตกต่างกันอย่างไรอะไรมีอานิสงส์มากกว่ากันเจ้าคะจ้ะจ้ะแล้วก็พอดีเพื่อนที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเขาเป็นคนปฏิบัติธรรมใหม่เจ้าค่ะเขาก็ถามโยมเขาเห็นโยมชอบโทรเข้ารายการก็บอกว่าการเจริญเมตตาแบบโดยรวมแบบไม่ต้องแบบคร่าวๆนะเจ้าค่ะเขาบอกว่าขอให้อธิบายให้ฟังเจ้าค่ะเจริญเมตตาการเจริญเมตตาจิตนะเจ้าค่ะเหมือนว่าโยมนะพอเข้าใจแต่ว่าโยมกลัวจะไปสื่อสารกับเขาผิดเจ้าค่ะว่าต้องคร่าวๆต้องอย่างไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์อะไรนี้เจ้าค่ะโยมจะได้ไปบอกเขาบางทีถ้าสื่อสารผิดมันจะเป็นบาปกับโยมด้วยคำถามที่หนึ่งก็คือ
การถือศีลอุโบสถต้องไปรับศีลที่วัดหรือลาที่วัดจำเป็นไหมเจ้าค้านะคะแล้วก็คำถามที่สองการถือศีลอุโบสถต้องทำในเฉพาะวันพระเท่านั้นหรือไม่แล้วก็การถือศีลอุโบสถกับการถือในสันชิกมีอานิสงส์แตกต่างกันอย่างไรอะไรมีอานิสงส์มากกว่ากันเจ้าคะแล้วก็การเจริญเมตตาจิตคร่าวๆเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะนั่งฟังหน้าวิทยุทักคุยสายเข้าก่อนโยมรอได้นะเจ้าคะเพราะว่าถามตั้งหลายข้อพอดีโยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วพอดีไม่ค่อยสงบเจ้าค่ะคนเขาก็คนเยอะเนาะก็เลยโยมก็เลยอยากทำที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปรับศีลแล้วก็ไปลานะเจ้าค่ะจะได้ไหมจ้ะครับข้อแรกครับหลวงพ่อโยมถามว่าศีลถือศีล8เนี่ยครับศีลอุโบสถถือศีลอุโบสถครับจำเป็นไหมที่จะต้องเฉพาะวันพระครับหลวงพ่อศีลอุโบสถมันก็ไม่จำเป็นที่จะเฉพาะวันพระเหมือนวัดสังฆทานนี่วันเสาร์ก็ยังมีโยมมาถืออุโบสถไหมมีครับถึงวันเสาร์ไม่ตรงกับวันพระก็นะใช่ครับก็มาถือได้เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าความสะดวกความจริงในการที่ว่าถือศีลอุโบสถเฉพาะวันพระนั้นเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ถือกันมาแต่ที่จริงนะถึงแม้ว่าไม่ใช่วันอุโบสถเราก็ถือศีล8ได้ศีล8นี่เท่ากับศีลอุโบสถไหมครับก็ศีลอุโบสถในวันหนึ่งคืนหนึ่งนะฮะก็ไปโดยปริยายนะหมดไปโดยปริยายแต่ว่าศีล8นี้เราทำสมาทานเป็นนิจศีลก็ได้ถืออยู่ประจำก็ได้จะวันไหนก็ได้ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากันแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าอุโบสถนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งใช่ไหมการถือวันหนึ่งคืนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เราถืออยู่วัดเนี่ยฮะใช่ไหมวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เพราะว่าลุงอรุณขึ้นก็กลับบ้านกลับเรือนกันไปอะไรเงี้ยนะมานอนวัดก็กล่าวก่อนๆเนี่ยแต่ศีล8นี่ไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงอะฮะจะวันไหนก็ได้แต่เราจะถือเรามีโอกาสที่จะถือมันเป็นอะไรความสะดวกสบายจริงไหมว่าถือเลิกสะดวกอะใช่ไหมเราก็ถือได้ก็ทำได้ฮะจะทำเพียงชั่วคราวชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นอุโบสถแล้วก็ทำได้อีกเหมือนกันหรือว่าจะถือให้ตลอดทั้ง7วันอาทิตย์หนึ่ง7วันก็สามารถจะทำได้หรือ3วัน2วันมันก็แล้วแต่เราครับอะไรกันฮะทำได้แต่ว่าที่ถือหมายถึงว่าถือที่บ้านใช่ไหมที่บ้านครับที่บ้านก็ทำได้ฮะครับแล้วจำเป็นไหมครับหลวงพ่อว่าศีล8กับศีลอุโบสถเนี่ยถ้าจะถือที่บ้านนี่จำเป็นไหมหรือว่าต้องมาสมาทานสมาทานศีลที่วัดหรือว่าต้องลาศีลที่วัดเท่านั้นถึงจะได้ครับไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นบางทีเราจ้างติดอธิษฐานเราก็สามารถจะถือทำได้อะไรได้โดยที่ว่าไม่ต้องบอกลาจากพระก็สามารถจะทำได้ศีลมันเป็นข้อปฏิบัติของตนเองแต่ว่าที่ว่าเราต้องให้มีสัตนพิธีหรือพิธีกรรมเพื่อให้มันดูดีเป็นการเคารพอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าไม่มีเวลาโอกาสอย่างนั้นเราก็สามารถจะสมาทานด้วยตัวเองได้ครับแล้วยิ่งตอนนี้อะไรทางสังฆทานธรรมก็มีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุใช่ไหมครับสามารถทำได้ง่ายเลยใช่ไหมครับมีภาพมีเสียงไปถูกบ้านมีวัดไปตั้งเหมือนไปวัดไปอยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมครับยิ่งง่ายใหญ่เลยไม่ลำบากอะไรตรงนี้ทุกมันสบายสื่อมันช่วยได้เยอะใช่ไหมครับสื่อทำได้เยอะดังนั้นถ้าว่าต่อ ไปถ้าเราไม่ทำมาทานกับพระเราก็สมาทานด้วยตัวเองก็ได้ใช่ไหมสมาทานด้วยตัวเองแต่ทีนี้ก็เพื่อให้ความมั่นคงต้องมีสัจจะกับพระรับสินจากพระแล้วรู้สึกว่ามันจะอะไรมีความมั่นใจขึ้นหน่อยใช่ไหมหรือว่าเกรงใจพระบางทีก็เกรงใจพระว่ามันเดี๋ยวเราสื่อไม่ได้แล้วแหมอุตส่าห์รับมาจากพระแล้วอะไรแล้วมันจะได้ไม่ค่อยโลเลหล่อแหลกไงใช่ไหมจะได้จริงจังตั้งใจหน่อยบางทีก็จะเป็นเช่นนั้นบางบุคคลก็แล้วก็ใส่ตรงนั้นเหมือนกันมันก็แล้วแต่บุคคลเองนะก็ต้องดูสภาพแวดล้อมของโยมด้วยนะครับว่าใช่ใช่สภาพทำไปแล้วอยู่ที่บ้านได้ไหมเหมือนที่วัดไหมหรือว่าอยู่ที่วัดกับที่บ้านเราทำได้ต่างกันหรือเหมือนกันยังไงมันก็อยู่ที่ตัวเขาด้วยใช่ครับตัวเขาด้วยครับข้อต่อไปครับของโยมถามว่าอานิสงส์ครับสองข้อคือระหว่างศีลแปดศีลอุโบสถครับหลวงพ่ออานิสงส์ศีลอุโบสถกับอานิสงส์ของการถือในสันชิกครับหลวงพ่อเหมือนหรือต่างกันยังไงมั่งครับความจริงอะไรมันก็จะถือศีลอุโบสถไม่ถือศีลอุโบสถนะฮะจะศีลสี่ก็ครอบเพราะว่าการในสันชิกเป็นเรื่องของการทุดงขวัตครับเป็นการที่วิรัตเจตนาทำให้เรามีความเข้มแข็งและอดทนมากขึ้นสันเลขะคือการขัดเกลาเห็นไหมสันเลขะหมายว่าการขัดเกลาทำให้จิตใจเรามีความมุ่งมั่นมีความตระอดทนมากขึ้นอ่ะจึงต้องสมาทานทุดงศีลในสันชิกวันนี้จะ
คืนวันนี้คืนนี้จะไม่หลับเห็นไหมจะไม่ให้หลับเลยบางทีเราก็สมาทานว่าในสันชิที่จริงในสันชิก็คือการนั่งไม่นอนนั่นเองความหมายนะการนั่งสมาธิคือการไม่นอนในสันชิกนะฮะขออภัยการนั่งไม่นอนตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่าจะถืออีก2เดือน3เดือนอะไรเหมือนที่พระจักขุบาลถืออะตลอด3เดือนภาวนาจนตาบอดอะไรประเภทนั้นนะมั้ยท่านภาวนาเพราะบุพกรรมเก่าท่านน่ะอันนั้นถือตลอดพรรษาเลยใช่มั้ยครับแต่บางคนก็ถือวันหนึ่งคืนหนึ่งวันอุโบสถใช่มั้ยถือในท่านชิกนอนไม่หลับ ก็ทีนี้อานิสงส์ของศีล8มันก็คนละส่วนกันนะฮะในชิกเห็นมั้ยเพราะว่าการในท่านชิกเนี่ยจะศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีลทั้ง127ก็สามารถจะในท่านชิกได้เพราะมันเป็นข้อทุดงครับแต่ทีนี้อานิสงส์จะเกิดมากเกิดน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรความของสงบนะฮะความสงบหรือว่าเราทำให้ข้ามนิวรณ์ไอ้การที่ถือในชิกเพื่ออะไรสู้กับอะไรนิวรณ์หรือเปล่าครับการสู้กับนิวรณ์ทั้ง5ใช่ไหมให้ข้ามนิวรณ์ให้เกิดสมาธินะฮะต้องการให้เกิดสมาธิไม่ได้ให้งัวเหงาหอนอนไม่ให้หลับทำจิตให้มันตื่นเพื่อต้องการให้มันเกิดความสะอาดสว่างสงบเกิดขึ้นนั่นเองที่ต้องเนสันชิกนะถ้าไม่เนสันชิกแล้วรู้สึกว่าความตั้งใจมันจะน้อยลงอะไรประเภทนั้นนะมันก็จะสู้นิวรณ์ไม่ไหวที่ต้องมาเนสันชิกนะแต่ว่าที่จริงน่ะการประพฤติปฏิบัติธรรมดาถ้าเรามีความเพียรความพยายามนะฮะเป็นเบื้องปกติทำเสมอต้นเสมอปลายนั้นถึงไม่เนสันชิกก็ได้ครับแต่ทีนี้เราทำมั่งไม่ทำมั่งมันต้องมีการวิรัติเจตนาเป็นการต้องมาเนสันชิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องมาถือธุดงค์ดังนั้นการถือธุดงค์นี้มันก็ไม่ใช่เป็นกฎข้อบังคับนะเป็นข้อบังคับไหมนะไม่ใช่ข้อบังคับนะแต่ต้องวิรัติเจตนาตัวเองใช่ไหมครับมันมาอยู่วิรัติเจตนาของตัวเองต้องรู้กำลังของตัวเองด้วยตรงนี้ครับดังนั้นเรื่องของอานิสงส์ที่มีความแตกต่างกับวันละการรักษาศีล5ศีล8หรือว่าศีลอุโบสถนั้นก็จะมาเปรียบเทียบกับธุดงค์มันก็คนละส่วนกันนะฮะเข้าใจนะคนละส่วนกันใช่ไหมครับทีนี้อันที่สองจะมากหรือจะน้อยประการนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความสงบหรือไม่สงบเกิดสมาธิหรือไม่เกิดสมาธิเกิดปัญญาหรือไม่เกิดปัญญามันอยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ที่การรู้การละนะฮะจากนิวรณ์นั้นได้ไม่ได้ได้มากไม่น้อยอันนั้นเป็นเรื่องของเนสันชิกนะครับอันนั้นคนละส่วนกับศีลไหมคนละส่วนไหมคนละส่วนกันคนละส่วนต้องแยกประเด็นให้ออก ครับข้อสี่ข้อสี่ครับข้อ4ว่าไงนะการเจริญเมตตาจิตครับหลวงพ่อช่วย อธิบายครับหลวงพ่อโยมบอกว่าอยากให้หลวงพ่อช่วย อธิบายการเจริญเมตตาจิตให้ฟังหน่อยการเจริญเมตตาจิตนั้นมีอานิสงส์11ประการว่าทั้งทานสวดประจำไหมเจริญเมตตาจิตนะฮะเห็นไหมการเจริญเมตตาทางจิตนั้นทำให้กลับเป็นสุขสบายไม่ขวัญร้ายเทวตาลักขิเทวดาคุ้มครองรักษาแล้วก็ไม่อะไรไม่ถูกไฟไหม้ที่สำคัญก็ไม่ลุ่มหลงทำการกิริยาตายตายแล้วไม่ลงไงอันนี้สำคัญใช่ไหมอย่างนั้นไปฟังพระท่านสวดตรงนี้ยังสวดกันหรือเปล่ามีสวดเมตตาใช่ไหมมีสวดอยู่บ้างมี11ประการนะโยมฟังสวดที่วัดสังฆทานนะโยมนะอันนี้สงตั้งใจฟังว่ามีสงอยู่11ประการด้วยกันการเมตตาฉะนั้นเมตตาเป็นเรื่องเมตตาธรรมเป็นเรื่องค้ำเครื่องค้ำจุนโลกนะพระพุทธองค์ทรงตรัสอยู่เสมอว่าเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกนะฮะสังคมนะเราก็ต้องมีเมตตาฉะนั้นท่านที่เราฮะต้องรักษาศีลเพราะว่าต้องเกิดทำให้เราเกิดเมตตาไงฮะเหมือนสิ่งข้อที่หนึ่งนะของศีล5ไม่ต้องอื่นไกลหรอกไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์นี่เมตตาไหมเมตตาต้องมีเมตตากับสัตว์นะฮะศีล5นี่ก็มีเมตตาอยู่แล้วมั้ยถ้ารักษาได้นะรักษาให้ครบไม่ขาดเนี่ยเราก็มีเมตตาฮะเมตตาจิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นถ้าเราก็ยังสวดในบทไหนนะเมตตาในบทของเมตตาหรือเปล่าบทเมตตาบทพรหมวิหารบทสวดพิเศษครับเป็นสวดพิเศษใช่ไหมนั่นแหละความหมายก็อย่างนั้นแต่นิยมก็นั่นแหละฟังท่านสวดแล้วไม่เข้าใจก็ถามได้นะแต่ทีไงก็เป็นเรื่องของความเมตตาทั้งนั้นถ้าพุทธเจ้าถ้าไม่มีเมตตาท่านก็คงไ
มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาสอนเรามาโปรดเวไนยสัตว์หรอกครับมั้ยเพราะว่าท่านมีเมตตาเมตตาไม่มีประมาณเห็นไหมในมนุษย์ในสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมท่านเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องทรมาน ก็แนะนำที่คนผู้ที่เห็นภัยกับการเกิดการแก่เจ็บตายว่าเป็นเรื่องทรมานก็ใครอยากจะพ้นทุกข์ก็ตั้งจิตให้ข้ามไปได้หรือว่าใครจะอยู่ในวงเวียนวัฏสงสารก็ไม่ว่ากันเห็นไหมแล้วแต่ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมน้อยเจริญพรจ้าโยมค่ะกับนักการนั่งสองรูปค่ะจ้าค่ะโยมอยากถามนิดหน่อยอะค่ะเพราะว่าโยมเคยปฏิบัติธรรมอยู่ที่อื่นค่ะแล้วพอดีเพื่อนๆบอกให้มานำที่วัดหน่อยแล้วโยมก็มาค่ะแต่ว่าเขารับศีล5กันหมดอะค่ะมีโยมรับศีล8ที่ไหนจ๊ะที่โยมบอกฮัลโหลโยมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมสายหลุดยังอยู่หรือว่าหลุดไปแล้วยังไงค่อยโทรเข้ามาใหม่เนาะค่อยโทรเข้ามาใหม่สายหลุดไปก่อนได้ยินแว่วๆว่ามากับเพื่อนรับศีล5แต่จะรับศีล8ใช่ไหมได้ยินไม่ค่อยชัดเจนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรถ้าเพื่อนเข้ามาด้วยกันแค่ศีล5เราถือศีล8ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันเพราะกำลังความศรัทธากำลังความสามารถของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะอย่าให้มันถือเหมือนกันทำเหมือนกันก็คงไม่ใช่ไม่ได้มันอยู่ที่วาสนาบารมีของแต่ละคนความศรัทธาอย่างหนึ่งความเชื่อใช่ไหมปัญญาความรู้ความเข้าใจว่าศีลมันแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมครับข้อลดข้อละข้อปล่อยวางอะไรเงี้ยมันเรียกว่าความเพียรแล้วก็ความอดทนการละได้กี่ข้ออะไรเนี่ยสามารถจะทำได้แต่ที่จริงแล้วการถือศีลน่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจะกระทำได้หรือว่ารักษาได้บางทีมากข้อเรารักษาไม่ได้ก็มันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันนะครับแต่เราชอบเราไม่ใช่เพราะเรารักษาไม่ได้แต่ถ้าค่าศีล5เนี่ยเรารักษาได้เราปฏิบัติได้มันก็เป็นเรื่องที่เราทำได้แล้วก็สามารถจะทำให้เกิดมรรคผลได้ด้วยครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดนครสวรรค์ครับจากโยมมงคลเจริญพรจ้าโยมกับนักบัตรการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะครับจ้าครับอยากปรึกษาหลวงพ่อครับว่าสภาพปัจจุบันสังคมปัจจุบันเนี้ยมันมีความมีปัญหาทุกด้านนะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทโรคซึมเศร้าเหงาหงอยอะไรเงี้ยคิดจะฆ่าตัวตายอย่างของพ่อว่านั่นแหละนะยังบอกว่าฆ่ากิเลสดีกว่าฆ่าตัวอะไรเนี่ยถ้าคนปัจจุบันเนี่ยสังคมมันวุ่นวายนี่แหละครับมันคนคิดอย่างเงี้ยเยอะอยากจะให้หลวงพ่อเตือนสตินะครับเรื่องเนี้ยแล้วก็ถ้าฆ่าจริงๆแล้วน่ะอยากจะให้อนุสติไปว่าวิญญาณเนี่ยเขาบอกว่าเท่าที่เราวิญญาณเนี่ยเขาบอกว่าไอยมมาทูตไม่รับยังไงมันล่องลอยหรือมันยังไงแล้วจะช่วยเหลือพวกนี้ได้ยังไงอย่างที่เขาทำไปแล้วเนี่ยเยอะนะครับหลวงพ่อครับก็ขอปรึกษาหลวงพ่อให้คำแนะนำครับกับนมัสการเดี๋ยวฟังทางทีวีครับสาธุ ครับ ข้อแรกครับหลวงพ่อก็โยมบอกว่าก็เห็นกันนะครับสังคมทุกวันนี้วุ่นวายนะครับโยมก็เลยบอกว่าอยากจะให้หลวงพ่อนี่ช่วยเตือนสติหน่อยประมาณนี้เห็นแล้ววุ่นวายสังคมก็ยังไงแล้วก็โรคซึมเศร้าโรคเครียดเนี่ยจะมีกันเยอะนะฮะยิ่งเป็นโรคซับจางนี่จะเครียดจะเศร้าธุรกิจล้มเหลวอะไรเงี้ยก็มีเยอะมาปรึกษาเยอะหลวงพ่อจะทำยังไงเนี่ยจะทำใจไม่ไหวก็มาคุยหลายๆอะไรเหมือนกันนะว่าใช่ไหมบางคนถูกฟ้องล้มละลายบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมีขึ้นนะมีมากขึ้นนะรู้สึกว่าเขาก็จะเครียดจะคิดอะไรบอกว่าเราก็แก้ไขไปทีฮะเราต้องแก้ไขอย่าไปคิดว่าแม้เป็นขนาดนี้เราจะไปทำลายชีวิตของเราเนี่ยเป็นเพราะเรื่องวัตถุสิ่งของเงินทองมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็หาอุบายที่จะแก้ไขกันไปนะฮะเราไปหนีอย่างนั้นหมายไปทำอย่างนั้นไปฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็เหมือนที่ว่านั่นแหละแล้วก็โบราณก็ว่าจะต้องไปฆ่าตัวตาย500ชาติใช่ไหมมันไม่ผ่านใช่ไหมเป็นกรรมที่ไม่ผ่านนะแต่ทีนี้ถ้าเราแก้วิกฤตอย่างนั้นให้เป็นโอกาสหรือว่า
เราก็ต้องไปแก้ไขก็มีเคยแนะนำนะหลายคนเหมือนกันที่ว่าเขาเป็นหนี้เป็นตินอะไรมากบางทีก็แนะนำให้เขาไปอยู่ต่างประเทศเขาก็หลบไปหลบหนี้ไปต่อไปเขาก็พอไปทำเงินได้เขาก็มาใช้หนี้หมดต่อไปเขาก็มาอยู่ได้อีกเห็นไหมไม่หลบไปต่างประเทศยังมีเลยจากเพศที่จำได้หลายปีมาแล้วนะก็แนะนำไปไงนะเขาเป็นหนี้ถิ่นถูกฟ้องร้องเห็นไหมต้องหนีเจ้าหนี้อะไรไปอยู่ต่างประเทศหลายปีกลับมามีเงินมาใช้หนี้ใช้สินเขาก็มาประกอบธุรกิจทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะยังอยู่ได้อะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะแก้ไขได้ทีนี้การที่ว่าเขานี่เป็นโรคเขาถามว่าเป็นโรคซึมเศร้าเหรอหรือว่าตายไปแล้วเป็นโรคซึมเศร้าแล้วคิดอยากจะฆ่าตัวตายครับโยมก็เลยบอกว่าอยากให้หลวงพ่อแนะนำหน่อยการฆ่าตัวตายมันไม่ดีหรอกมาฆ่ากิเลสดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับให้มาฆ่ากิเลสดีกว่าอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้ในบาลีมีคำบอกว่าโกทังคัตวาสุขังสติผู้ฆ่าความโกรธเธอได้ย่อมอยู่เป็นสุขอันนั้นเดี๋ยวไปต่อไปอีกว่าโลภังคัตวาสุขังสติผู้ฆ่าความโลภเธอได้ย่อมอยู่เป็นสุขเหมือนกันใช่ไหมครับก็อยู่เป็นสุขทีนี้ฆ่าสัตว์นะมันเป็นโทษฆ่าความโกรธเราได้บุญทีนี้ฆ่าจิตหรือความคิดที่มีโมหะที่จะไปทำลายชีวิตตัวเองนะฮะตัวเองก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลเหมือนกันใช่ไหมครับแม้แต่ฆ่าตัวเองก็เป็นบาปแล้วเป็นกรรมหนักกว่าไปฆ่าสัตว์ได้อีกนะใช่ไหมท่านถึงว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดต้อง500ชาติอะไรเงี้ยที่เขาเปรียบเทียบอ่ะเปรียบเทียบไปฟังอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็จะไปนั่นเลยเราก็บางทีถ้าเป็นโรคซึมเศร้ามากๆนี่เราต้องมาเข้าวัดบ้างอะไรนะจะไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะถ้าไปอยู่คนเดียวไม่มีพระคอยเตือนสติคอยให้กำลังใจหรือคนให้สติให้กำลังใจนี่มันก็บางทีมันก็ชั่ววูบหนึ่งใช่ไหมครับชั่ววูบหนึ่งมันก็ตัดสินใจพระก็ยังมีเลยที่ว่ามีปัญหาเรื่องเงินทองก็ฆ่าตัวตายก็ยังมีเลยนะจะมีไหมครับเป็นทุกข์ใช่ไหมมันเป็นได้ทั้งนั้นแหละไม่เรื่องถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาเลยฮะไม่ว่าพระหรือโยมก็ทำลายชีวิตตัวเองได้เหมือนกันถึงเศร้าได้เหมือนกันถ้าอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีครูปรึกษาให้คำแนะนำนี่มันก็ช่วยได้ดังนั้นเรานะต้องพยายามนะต้องพยายามที่ว่าเราจะหาที่ว่าอยู่วัดอยู่วาที่พระท่านสอนท่านแนะนำหรือให้ฟังรายการนี้ก็ประจำนะฟังธรรมะก็นะครับมีรายการธรรมะมีหลายหลากที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านมาเทศนาท่านมาสั่งสอนเตือนสติอะไรประเภทนั้นนะมันก็จะทำให้เบาจากความซึมเศร้าไปนะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายก็จากจังหวัดนครพนมครับจากโยมต้อยจะเริญพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อกี้นี้โยมอาจจะพูดไวไปไม่เข้าใจคำว่าไอ้ที่โยมบอกว่าจะเดินจะเดินเมตตานะเจ้าค่ะเขาบอกว่าจะต้องทำยังไงบ้างโยมน่ะสวดทุกวันโยมน่ะรู้อยู่ว่ามันมีอะไรแล้วทีนี้เขาถามโยมแล้วโยมก็ตอบว่าไม่ฆ่าสัตว์แล้วทีนี้โยมอธิบายต่อไม่ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรคือการเจริญเมตตาจิตนะเจ้าค่ะแต่ว่าโยมก็บอกเขาว่ามันจะมีอานิสงส์เพราะโยมสวดพร้อมกับวัดสังฆทานตอนเย็นทุกวันแล้วก็มีคำถามอีกคำถามนึงเจ้าค่ะตอนที่โยมสวดน่ะทุกวันน่ะหลานจะชอบถามว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีและก็คำถามคือเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเขาถามโยมว่ามันคือสัตว์อะไรอาโยมก็ตอบเขาไม่ได้พี่เจ้าค่ะยังไงก็ขอบคุณที่ท่านให้ความเมตตาตอบให้แล้วก็คำถามอันนี้เดี๋ยวได้ยังไงโยมจะพูดให้หลานฟังว่าโตขึ้นทีเดียวดีๆโยมจะบอกว่าเปรตเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกถ้ายังไงโยมอยากให้บอกวิธีการทำเจริญเมตตาจิตว่าทำอย่างไรเจ้าค่ะแล้วก็สัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวคืออะไรเจ้าค่ะกราบนมัสการรักษาธาตุขันธ์นะเจ้าค่ะทั้งสองรูปเลยเจ้าค่ะสาธุครับการทำเจริญเมตตาจิตครับหลวงพ่อทำยังไงครับตอนนี้ก็คือคติการนะที่ว่าเรารักษาศีลเราทำสมาธิเห็นไหมจิตใจมีความสงบมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเอาง่ายๆเห็นไหมแล้วเราก็เจริญเมตตาจิตเจริญเมตตาจิตหมายถึงว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตาเมื่อเหมือนที่เราสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิเหมือนที่วัดเราทำเนี่ยแล้วก็แผ่เมตตานะฮะเมตตาจิตก็คือเมตตาจิตมาจากจิตของเราที่มีความสะอาดและสว่างและสงบแล้วมีอานิสงส์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้คือแผ่เมตตาจิตนะคือออกจากจิตของเราอะจิตที่มีความสะอาดสว่างสงบจิตที่ปราศจากนิวรณ์ก็ยิ่งมีอานิสงส์มากใช่ไหม
เหมือนพระเจ้าเนี่ยแผ่เมตตามีมากเพราะอะไรเพราะพระเจ้านั้นมีความสะอาดสว่างสงบพระเจ้านั้นมีความบริสุทธิ์เนี่ยฮะอานิสงส์ที่เกิดมากครับทีนี้ผู้ที่แผ่เมตตานี่ถ้ารักษาศีล5นี่ก็แผ่เมตตาได้แบบที่พูดให้ฟังว่าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์นะฮะอันนั้นก็เป็นอานิสงส์ที่เราสามารถจะแผ่ไปให้สรรพสัตว์สรรพสิ่งอื่นได้ด้วยกันครับแล้วยิ่งเราไปทำสมาธิด้วยอะไรด้วยนะสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิด้วยก็มีอานิสงส์ที่เพิ่มขึ้นก็สามารถจะแผ่เมตตาได้ที่วัดทางก็แผ่ประจำใช่ไหมครับเมตตาใช่ไหมครับแต่อานิสงส์ก็สวดประจำครับก็มีลักษณะนั้นนะฮะมันออกมาจากจิตเนี่ยแผ่เมตตาจิตก็คือออกมาจากจิตของเราที่มีความสะอาดสว่างสงบพอเข้าใจใช่ไหมครับล้านหลานสงสัยครับหลวงพ่อล้านหลานของโยมสงสัยได้ยินคำว่าเกิดขึ้นโตทีเดียวเนี่ยคือตัวอะไรครับหลวงพ่อมันก็เนี่ยสัตว์ที่โตทีเดียวถ้าตามหลักของบาลีในพระไตรปิฎกก็พูดเทวดาเปรตอสุรกายเนี่ยด้วยอำนาจกรรม อันนั้นไม่ต้องผ่านจากคันไงไม่ต้องคันจะมาคันธรรมดาฮะมันไม่ได้ด้วยบุพกรรมที่จะไปจุติไปเกิดเลยเปรตอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยฮะพวกสัตว์นรกนี่ก็ไปจุติเลยนะไม่ต้องเกิดจากคันธรรมดาโตทีเดียวเลยเกิดขึ้นแล้วโตเลยเทวดาก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วโตทีเดียวเลยครับพอเข้าใจเนาะครับเพราะเกิดด้วยอำนาจกรรมไงที่ว่าเกิดแล้วขึ้นตัวทีเดียวอะมันอำนาจกรรมนี่ก็ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมประเดิมเจริญพรจ้าโยมการหลวงพ่อสองครับอยากจะรับหลวงพ่อทั้งสองนะครับคือการที่เราไปทำบุญเช่นไปถวายเทียนหรือไปทำบุญต่างๆแล้วเราจะมอบบุญให้กับคนอื่นเนี่ยควรใช้คำพูดอย่างไรครับเช่นขอแบ่งบุญให้กับท่านด้วยนะครับขอมอบบุญให้กับท่านด้วยนะครับหรือนำบุญมาขวากท่านรับด้วยนะครับเพราะกับเรียนถามว่าควรจะใช้คำพูดใดเหมาะสมคนครับหลวงพ่อครับขอพระญาติโยมที่โยมให้เนี่ยเป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าผู้ที่ยังอยู่ใช่ครับเพื่อนมีชีวิตอยู่ครับยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับก็คือเราอยากให้เขาแต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมเอาเช่นไปทำนำมาฝากเขาครับผมไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันครับอ๋อคือเราไปทำแล้วเราจะเอามาฝากเขาเราจะพูดยังไงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคจ้ะโยมบอกว่าการโยมไปทำบุญที่วัดอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อแล้วอยากจะนำบุญมาฝากเพื่อนพ้องเงี้ยครับคือที่ยังมีชีวิตอยู่เงี้ยครับจะมาพูดต่อหน้ากันอย่างเงี้ยจะพูดยังไงครับคือการนำบุญมาฝากอานิสงส์การทำบุญของโยมมันก็แล้วแต่ว่าพวกพ้องเพื่อนพ้องเรามีนิสัยเป็นยังไงบางทีเราก็พูดง่ายๆว่านี่ไปทำบุญมาถวายเทียนพรรษาเป็นบุญแล้วเนี่ยเอาบุญมาฝากด้วยนะอะไรก็พูดอย่างบางทีก็เขาก็พอใจเหมือนกันแต่บางทีเราก็บอกว่าอะไรนี่นะไปทำบุญมาแล้วนะถวายเทียนพรรษาแล้วมาอนุโมทนาบุญร่วมกันที่นะครับในบุญเพราะว่าคนเก่าก่อนเขาบอกว่าคนที่ทำนั้นได้วิมานทองคนที่อนุโมทนายินดีในบุญด้วยได้วิมานเงินไงครับใช่ไหมอนุโมทนากับบุญเนี่ยเออแล้วบอกว่านี่เราไปทำบุญมาแล้วนะให้อนุโมทนาด้วยคนโบราณเขาถือว่าอะไรคนที่อนุโมทนายินดีกับบุญที่เพื่อนพ้องไปทำด้วยได้วิมานเงินนะฮะเห็นไหมครับแต่จริงๆถ้าพูดง่ายๆก็นี่ไปทำบุญมาแล้วเอาบุญมาฝากด้วยนะอนุโมทนาด้วยนะมันก็ง่ายดีใช่ไหมครับมันจะจำง่ายสำหรับพวกพ้องนะเพื่อนพ้องเห็นไหมครับเราเข้าใจง่ายดีอ่ะมันก็มันมีวิธีพูดหลายอย่างคำพูดนะมันก็แล้วแต่แต่ทีนี้ก็ยังง่ายเห็นไหมไปทำบุญมาแล้วไปถวายเทียนพรรษามาแล้วไปทำบุญมาแล้วเอาบุญมาฝากนะอนุโมทนาบุญด้วยนะให้อนุโมทนาดูด้วยดิบอกเพื่อนให้อนุโมทนาด้วยแต่ทีนี้เขาไม่เข้าใจบอกว่าโอ้คนก่อนเก่าเขาถือนะบอกว่าคนที่ไปทำนั้นได้วิมานทองนะคนอนุโมทนาไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแค่อนุโมทนาได้วิมานเงินเห็นไหมไม่ต้องลงทุนนะแค่อนุโมทนาพอยินดีมีมุทิตายินดีก็เขาเท่านั้นเองใช่ไหมครับก็ได้อานิสงส์อันนั้นแล้วใช่ไหมโยมบอกงั้นก็ได้นะโยมนะเห็นไหมบางทีเราพูดง่ายๆถ้าคนเขาเข้าใจเอาบุญมาฝากนะเนี่ยไปทำบุญมาแล้วเพื่อนก็พอใจแล้วนะเอาบุญมาเผื่อแล้วแต่ที่เราจะพูดอ่ะมันเป็นเรื่องของโวหารในการพูดนั่นเองเพื่อให้เขามีปิติใจสบายใจเป็นสุขอะไรเพื่อนยังนึกถึงอะไรเนี่ย ยังมีการเผื่อแผ่นะฮะก็ถ้าเรามีความเข้าใจอะไรมันก็นั่นน่ะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากหรือเหลือนิพพานอะไรมันก็คือการอะไร
แม้กระการในอุทิศบุญก็บอกว่าบางทีมันก็ง่ายๆไม่ใช้ภาษาบาลีแล้วก็เอาง่ายๆบอกว่าบุญใดที่ได้ทำขอน้ำนำแผ่ไปสารพ่อแม่องค์วานครูอาจารย์สำราญใจหมู่สัตว์ทั้งใหญ่น้อยโปรดได้คอยรับบุญไว้พ้นโศกห่างโรคภัยตกต้มใจทุกท่านเทอญอันมันก็ง่ายเห็นไหมวีก็ง่ายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความเข้าใจนั่นเองอ่ะคือเจตนาคือยินที่มันที่เขาถามทีแรกว่ามันอยู่ที่จิตนะการแผ่เมตตาก็ออกมาจากจิตใช่ไหมที่จริงจังและจริงใจนะฮะที่มีความใสหรือว่าบริสุทธิ์จริงๆคือบริสุทธิ์ใจพอดีง่ายเห็นไหมทานที่ทำมาโดยบริสุทธิ์แล้วก็ใจที่บริสุทธิ์ที่ว่าเผื่อแผ่ไปบุคคลหรือว่าสรรพสัตว์สรรพสิ่งอะไรนะมีเมตตาที่มีความบริสุทธิ์นั้นถ้าเรียกว่าเมตตาที่ออกมาจากจิตนะฮะอันนั้นเป็นเจตนาเจตนาหังพิกเวกำมังวัฏามิเจตนาและนั่นเป็นตัวกำหนดหรือตัวกรรมนั่นเองอันนั้นก็โยมก็คงจะเข้าใจกันเนาะทำไปได้ดีเลยโยมถ้าเรามีทุนมีบุญแล้วก็แผ่ไปให้คนอื่นเราจะได้มีพวกมีพ้องมีบริวารมันก็เท้าสักกะเทวราชพระอินทร์น่ะท่านเผื่อแผ่พวกพ้องชวนไปสร้างบุญสร้างสาธารณประโยชน์ท่านเลยกลายเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพระอินทร์เป็นจอมเทพได้ไหมเป็นเท้าสักกะเทวราชอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไอ้ส่งก่อนเก่าที่ท่านสร้างท่านทำไว้นะไอ้ส่งมันก็เกิดแล้วเราก็จะได้มีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมมีผู้ประสงค์ดีมากกว่าประสงค์ร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันนะที่เราต้องสร้างกัลยาณมิตรหรือกัลยาณธรรมไว้นะฮะเพราะสังคมทุกวันนี้ก็น่าเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยมิตรแท้โดยมากจะหายากมิตรเทียมได้เยอะอะไรเงี้ยนะฮะตัวเรานี่โลกทุกวันนี้มันเจริญเกินนำธรรมเห็นไหมโลกทุกวันนั้นเจริญเกินนำธรรมวัตถุล้ำนำโลกวุ่นหมุนเร็วจีอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ในไอทีล้วงมากมีของใหม่ในวงการมวลมนุษย์จึงต้องวุ่นหมุนตามโลกจึงโชนโชคแอคชั่นกันเกินขานหลงวัตถุลุอำนาจกิเลสมาดลบันดาลให้คนมืดมนไปเพราะสิ่งงามกามคุณพามุ่นหมกสัมผัสหกพาพองให้หลงไหลนะว่ากันไปแค่นี้ก่อนนะโยมนะครับหมดเวลาครับหลวงพ่อก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วและสำหรับอาทิตย์นี้ก็ได้หมดเวลาของรายการธรรมสว่างใจแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ออกอากาศตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาและสำหรับสาธุชนท่านใดที่ยังมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้กราบสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับอวยพรให้พรกับญาติโยมนะครับวิรุณหาพุทธศาสนาญาติโยมทุกคนเจริญในพระศาสนามีศรัทธาความเชื่อในหลักธรรมคำสอนและมีปัญญารอบรู้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรม